เราจะได้เริ่มต้นสำหรับในช่วงนี้นะคะกับการเสวนาการพูดคุยกันนะคะการทำเกษตรแบบแม่นยำเป็นยังไงนะคะกรณีศึกษาในไร่องุ่นนะคะท่านแรกค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธีรเกียรติเกิดเจริญนะคะจากมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเรียนเชิญค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของเทคโนโลยีการพัฒนาระบบตรวจวัดนะคะที่เป็นเซ็นเซอร์ซิสเต็มนะคะเพื่อการเกษตรกรณีศึกษาเมรอนนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยมณีชูเกตจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งที่ให้เกียรติสำหรับการเสวนากันในวันนี้นะคะเป็นการจัดระบบนะคะสำหรับการเพาะปลูกพืชนะคะว่าเราจะทำยังไงจะ manage มันยังไงดีนะคะให้ออกมาดีแล้วก็คงจะได้ข้อมูลต่างๆมากมายทีเดียวนะคะท่านดร.พิพัฒน์เจียมพิริยกุลจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะเรียนเชิญค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านจะได้ให้เกียรติสำหรับการเสวนาพูดคุยนะคะในหัวข้อของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่ให้กับภาคอุตสาหกรรมนะคะโดยคุณสุเมธเสิร์ตแก้วค่ะท่านผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการเกษตรนะคะจากบริษัท HC Supply จำกัดค่ะขอเรียนเชิญเลยนะคะค่ะแล้วก็ส่วนอีกท่านหนึ่งนะคะก็จะได้พูดคุยกันนะคะถึงเรื่องของระบบในให้น้ำนะคะในสวนลำไยโดยการวัดความชื้นของดินนะคะค่ายนวัตกรรมไอติม6นั่นเองนะคะคุณวิทยายาสารจากโรงเรียนจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะและแน่นอนที่สุดนะคะผู้ที่ดูแลระบบสมองกลทั้งหลายนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของโครงการสวทช.ด้วยนะคะสำหรับที่ท่านที่ปรึกษาสวทช.ภาคเหนือนะคะและท่านก็นำเอาระบบของสมองกลเข้ามาอยู่ในสมองของเราเพื่อพัฒนาต่อยอดอย่างยั่งยืนนะคะท่านดร.อนันต์ศรีพิทักษ์เกียรติค่ะท่านจะเป็นผู้ดำเนินการเสวนาในครั้งนี้นะคะและช่วงเวลานี้ก็คงจะได้ยกช่วงเวลาสำคัญนะคะในการพูดคุยด้านบนเวทีนะคะให้สำหรับท่านผู้ดำเนินรายการนะคะนั่นคือท่านดร.อนันต์ศรีพิทักษ์เกียรติค่ะเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณมากครับก็ขอสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็วิทยากรที่จะมาแชร์ในวันนี้ด้วยนะครับก็หัวข้อของเราในวันนี้ก็คิดว่าเป็นที่สนใจนะครับของหลายๆท่านเนาะเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัวนะครับหรือเทคโนโลยีในการมาแอพพลายใช้กับการเกษตรนะครับโดยรวมฉะนั้นเท่าที่ได้คุยคอนเซปต์ไว้นะครับผมคิดว่าเราคงจะใช้เวลาในช่วงนี้ในการที่จะหนึ่งก็คือเรียนรู้นะครับจากกรณีตัวอย่างนะครับที่มีท่านอาจารย์เคยไปทำแล้วประสบความสำเร็จนะครับสามารถที่จะมาแชร์เนาะว่าทำแล้วอะไรดีอะไรที่อาจจะเป็นอุปสรรคอะไรที่คิดว่ายังเป็นอุปสรรคอยู่นะครับแล้วก็มีตัวแทนที่จะพูดถึงเรื่องของทางนโยบายนะครับเรื่องของการจัดการด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องการเกษตรบางทีไม่ได้อยู่ที่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับจะต้องมีการจัดการต้องมีการวางแผนที่ดีด้วยนะครับเราก็มีตัวแทนทางฝั่งนั้นแล้วก็มีตัวแทนจากภาคเอกชนด้วยนะครับที่เป็นบริษัทที่กำลังจะเริ่มต้นนะครับในการนำเอาสมาร์ทฟาร์มมาใช้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าก็เป็นตัวแทนนะครับของผู้ประกอบการที่ดีมากเลยนะครับที่จะมาแชร์ให้เราฟังนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งผลักดันนะครับให้ทางบริษัทต้องเริ่มก้าวเข้ามาในเรื่องของสมาร์ทฟาร์มแล้วก็มีช้อยอะไรบ้างนะครับก็ทางบริษัทก็จะมาเล่าให้ฟังแล้วสุดท้ายนะครับก็จะมีตัวแทนจากฝั่งการศึกษาด้วยใช่มั้ยครับที่จะมาเล่าให้ฟังว่าเทคโนโลยีที่ออกแนวสมาร์ทฟาร์มเนี่ยนะครับถ้าเราเอาไปใช้ในเชิงการศึกษานะครับมาปลูกฝังนะครับให้กับเยาวชนเนี่ยมันทำได้แค่ไหนนะครับมีตัวอย่างมาให้ดูก็อันนั้นก็คงจะเป็นเลเยอร์คร่าวๆนะครับของสิ่งที่แต่ละท่านจะแชร์ให้ฟังก่อนซึ่งเราก็มีเวลาให้แต่ละท่านในการพูดรอบแรกในประมาณ10นาทีนะครับก็หลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่ในช่วงของการถามตอบนะครับแล้วก็พูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจนะครับจากทุกๆท่านฉะนั้นในลำดับแรกนะครับก็อยากจะขอเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.ธีรเกียรติเกิดเจริญนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้แชร์ประสบการณ์นิดนึงครับว่าท่านได้ไปทำมาแล้วท่านมีมุมมองอย่างไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสมาร์ทฟาร์มนะครับกับประเทศไทยของเราผ่านทางตัวอย่างที่ท่านได้ไปทำมาเชิญครับครับ
ขอบพระคุณมากครับเนื่องจากมีเวลาแค่10นาทีนะครับผมขอไปอย่างรวดเร็วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านเห็นคำว่า Climate Smart Agriculture เนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันยังไม่มีใครที่แปลตรงๆนะครับแต่ผมขอเรียกว่าเป็นการทำเกษตรที่เราเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อสภาพอากาศนะครับที่จะเปลี่ยนไปหมายความว่าเราเท่าทันต่ออากาศที่จะเปลี่ยนไปสมมติว่าเราอากาศจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ผลผลิตของเราจะต้องสามารถอยู่ได้มันเหมือนเราติดวัคซีนให้ตัวเองนะครับซึ่งสหประชาชาติเนี่ยเขาสนับสนุนตรงนี้มากเลยเพราะเขาเชื่อว่ามันจะเป็นทางรอดของเกษตรในอนาคตนะครับทีนี้ปัญหาของเกษตรเนี่ยนะครับใหญ่ๆเลยเนี่ยตอนนี้ NASA นะครับเขาศึกษาแล้วนะครับว่าพื้นที่เหมาะสมในการทำการเกษตรเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปหมายความว่าที่ถ้าพี่น้องเกษตรกรที่ทำไร่หรือทำฟาร์มเนี่ยจะรู้อาจจะรู้ด้วยตัวเองนะครับว่าเอ๊ะที่เคยปลูกได้มันเริ่มปลูกไม่ดีแล้วหรือของที่เคยปลูกไม่ดีมันจะเริ่มปลูกดีอันเนี้ยประเทศไทยเรายังไม่ค่อยศึกษาเท่าไหร่แต่ NASA เนี่ยเขาทำแมปออกมาแล้วปรากฏว่าประเทศที่จะปลูกพืชได้ดีในอนาคตเนี่ยจะเป็นประเทศทางเหนืออย่างเช่นแคนาดานะครับจีนมองโกเลียนะครับยุนนานนะครับแล้วก็ในอาเซียนของเราประเทศที่จะปลูกพืชได้ดีในอนาคตก็คือพม่าลาวนะครับแล้วก็พื้นที่อีสานของไทยนะครับอันเนี้ยถ้าคนเห็นตรงเนี้ยจะรู้เลยว่าจะต้องทำยังไงนะครับนั่นก็คือมันจะเริ่มมีการย้ายที่ของเกษตรกรรมจากที่ที่เคยปลูกเนี่ยไปที่ใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันกำลังเกิดขึ้นทั่วโลกแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังมีความตระหนักตรงนี้น้อยมากนะครับทางรอดของเกษตรซึ่งผมมองว่าถ้าเราดูจากแมปของ NASA เมื่อกี้เราจะรู้เลยว่า1เราต้องหาพื้นที่ใหม่และในการเพาะปลูกตรงไหนที่มันไม่ดีเนี่ยต่อไปมันก็จะทำได้ยากขึ้นนะครับแต่ที่ดีที่ไม่ดีอยู่ตอนนี้มันไม่ดีกับพืชอื่นแต่มันอาจจะดีกับพืชใหม่ก็ได้เราต้องหาให้เจอนะครับอันที่2คือทางรอดอีกอันนึงก็คือการเกษตรเนี่ยมันจะเริ่มเปลี่ยนจากการเกษตรที่อยู่เอาท์ดอร์เนี่ยนะครับกลางแจ้งมาอยู่ในร่มเพราะว่าการทำในร่มมันก็ไม่ต้องสนใจสภาพอากาศใช่ไหมครับนะครับทางรอดที่3ก็คืออันที่ผมกำลังจะนำเสนออันนี้ก็คือเรื่องของเกษตรที่มีภูมิคุ้มกันต่อภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปนะครับทีนี้มาดูนะครับตอนนี้เนี่ยในรอบ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกว่าพื้นที่เกษตรมันเริ่มเปลี่ยนความเหมาะสมมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะนั้นมันเกิดการล่าอาณานิคมแบบใหม่เหมือนสมัยที่สเปนฝรั่งเศสอังกฤษออกไปล่าอาณานิคมเพื่อจะไปเอาเครื่องเทศเอาอะไรต่างๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันกลับกันแล้วประเทศที่ออกไปล่าอาณานิคมตอนนี้คือประเทศจีนนะครับไปหาพื้นที่ในแอฟริกาไปซื้อพื้นที่ในยูเครนนะครับยูเครนที่ตอนนี้ที่ลบกันหนักๆเนี่ยจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็มาจากการแย่งพื้นที่เกษตรนะครับเพราะว่าจีนเกาหลีสหรัฐยู EU ก็ไปซื้อไปกว้านซื้อพื้นที่กันหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีการแตกเป็นประเทศปรากฏว่าอะไรที่เขาเคยซื้อเคยอะไรก็ต้องไปตกลงกับรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ยอมให้มันมีการแตกประเทศนะครับอันนี้ก็เป็น behind the scene นะครับว่าทำไมยูเครนถึงมีเรื่องเพราะเขาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเหมือนประเทศไทยที่เป็นอู่ข้าวอู่น้ำของย่านนี้ยูเครนก็เป็นของยุโรปนะครับเราจะเห็นว่าในวงกลมโป่งๆนี่คือประเทศอย่างแม้กระทั่งเกาหลีนะครับเขาก็ไปหาพื้นที่ทั่วโลกเลยทั้งบราซิลทั้งในแอฟริกาในอะไรต่างๆนะครับญี่ปุ่นนะครับจีนก็ไปหาที่ในออสเตรเลียใน อเมริกาใต้เนี่ยจีนก็ไปนะครับแล้วก็ยูเครนอะไรต่างๆก็คือตรงแมปที่ผมดูเมื่อกี้ถูกกว้านซื้อหมดแล้วนะครับพม่ากับลาวก็ถูกกว้านซื้อนะครับไม่ใช่แค่จีนมานะครับยุโรปอะไรต่างๆนี่ก็มาพวกบริษัทที่ทำช็อกโกแลตเนี่ยก็มาจองพื้นที่ต่างๆที่ตรงนี้หมดเลยนะครับแต่เราเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เท่าไหร่นะครับทางรอดที่2อีกอันนึงก็คือเรื่องของเกษตรในร่มนะครับซึ่งอันนี้ผมจะไม่พูดถึงในรายละเอียดนะครับส่วนทางรอดอันที่3ที่ผมพูดว่าอันนี้คือสิ่งที่ประเทศไทยต้องเริ่มทำก็คือการเกษตรแนวใหม่ที่เราจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้ต่อตัวเราเพื่อที่จะทำให้เรายังสามารถปลูกพืชได้โดยที่สภาพแวดล้อมมันจะเปลี่ยนยังไงก็ตามนะครับตัวเทคโนโลยีที่ผมได้ทดลองในผมสร้างโมเดลขึ้นมาในไร่องุ่นเนี่ย
เพื่อผมจะลองดูว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เกษตรกรหยิบฉวยมาใช้ได้นะครับแม้ก็คือสามารถหยิบฉวยมาใช้ได้ตั้งแต่มีทุนน้อยไปถึงทุนมากนะครับผมก็ได้สร้างโมเดลขึ้นมาเขาเรียกว่าเป็นมิติของการทำเกษตรนะครับมิติของการทำเกษตรแบบ Climate Smart ก็คือผมมองการทำเกษตรเนี่ยแบ่งออกเป็นมิติของเวลากับมิติของขนาดของสถานที่นะครับพืชที่อยู่ในไร่ของเราเนี่ยผมมองว่าเขาได้รับผลกระทบตั้งแต่ภูมิอากาศที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่นะครับไปจนกระทั่งถึงพื้นที่ที่อยู่ห่างออกไปแม้กระทั่งเป็นพันกิโลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมได้ทำได้ศึกษาในไร่องุ่นเนี่ยเราพบว่าไร่องุ่นเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบนะครับก็คือเขาจะผลิตดีไม่ดีเนี่ยองุ่นจะผลิตออกมาเยอะไม่เยอะเนี่ยขึ้นอยู่กับแม้กระทั่งเขาเรียกว่าที่เราเคยได้ยินใช่ไหมครับผีเสื้อกับผือปีกเนี่ยก็ทำให้เกิดทอร์นาโดในสหรัฐใช่ไหมครับอันนี้ผมได้พิสูจน์มาแล้วว่าถ้าการเกิดพายุเนี่ยแม้กระทั่งในแปซิฟิกเนี่ยมันก็จะทำให้ผลผลิตขององุ่นเราเนี่ยแปรผันได้ถ้าเราไม่ดูแลนะครับซึ่งมีกรณีนึงที่เราเคยที่เราเคยทำกับไร่องุ่นมา5ปีเนี่ยเราพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วพายุเนี่ยขึ้นฝั่งที่เวียดนามเนี่ยเหนือเมืองเวเป็นต้นไปเนี่ยไร่องุ่นเขาจะไม่รับผลกระทบแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พายุเนี่ยเข้าเวียดนามต่ำกว่าเมืองเวลงมาเนี่ยไร่องุ่นเขาจะได้ผลกระทบและเขาก็จะต้องมีการเตรียมการหรืออะไรต่างๆเพื่อไม่ให้ผลผลิตเขาต่ำลงนะครับอันเนี้ยมันเป็นบทพิสูจน์ที่ว่าแม้กระทั่งอากาศที่อยู่ไกลเป็นพันกิโลเราก็ต้องมอนิเตอร์นะครับซึ่งการมอนิเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะใช้ข้อมูลในสาธารณะได้เยอะมากแต่บ้านเราเนี่ยเราไม่เคยมีใครมาสอนเกษตรกรให้ใช้นะครับปรากฏว่าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับผมเรียกสภาพอากาศในระยะไกลเนี่ยว่าแมคโครไคลเมทหรืออากาศแบบมหาภาคนะครับเรามีข้อมูลให้ใช้เนี่ย3อย่างก็คือข้อมูลเรดาร์นะครับข้อมูลเรดาร์เนี่ยจะบอกเลยว่าฝนจะตกภายในเวลากี่ชั่วโมงจากนี้นะครับคนที่ใช้มากที่สุดคือนักบินนะครับแต่เกษตรกรไม่รู้วิธีใช้นะครับอันนี้เราก็ไปสอนให้คนที่ทำไร่องุ่นเนี่ยเขาใช้เรดาร์นะครับจะทำให้เขารู้เลยว่าอีก 2-3 ชั่วโมงฝนจะตกไหมจะควรลดน้ำไหมอะไรต่างๆนะครับภาพถ่ายดาวเทียมนะครับซึ่งจะมีทั้งข้อมูลลมข้อมูลความชื้นอะไรต่างๆซึ่งจะทำให้รู้ว่าควรจะลดน้ำหรือจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดแล้งหรือเปล่าในอีกอาทิตย์2อาทิตย์ข้างหน้านะครับหรือแม้กระทั่งโมเดลต่างๆที่จะบอกว่าในซีซั่นนี้อีก 2-3 เดือนข้างหน้าตรงไหนบ้างของประเทศไทยจะแล้งไม่แล้งนะครับซึ่งสามารถทำให้เราเตรียมตัวทันนะครับส่วนข้อมูลในระดับไร่ผมเรียกว่าเมโซไคลเมทอันนี้เราจะต้องมีการติดตั้งสถานีตรวจอากาศในไร่เพื่อที่จะเก็บข้อมูลต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลที่อยู่กับต้นใกล้ต้นพืชที่สุดก็คือเราเรียกว่าไมโครไคลเมทหรือข้อมูลภูมิอากาศแบบจุลภาคอันนี้พืชเขาจะรู้สึกเลยใกล้ๆของเขาแค่ประมาณเมตรหนึ่งนะครับการเก็บข้อมูลอันนี้จะทำให้เราเข้าใจว่าสภาพอากาศลักษณะไหนที่จะทำให้พืชเขามีผลผลิตที่ดีถ้าเราเก็บเข้าสู่ดัตต้าเบสนะครับอันนี้เป็นผลกระทบอันนี้ผมเหลือกี่นาทีครับอีก3นาทีนะครับผลกระทบที่เรานำไปใช้นะครับจริงๆแล้วเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเรานำอะไรไปใช้บ้างนะครับเรามีเซ็นเซอร์เครือข่ายเซ็นเซอร์ต่างๆเรามีเว็บแคมที่ติดในไร่เพื่อดูการเติบโตขององุ่นนะครับเรามีจมูกเทคนิคเรามีหุ่นยนต์มีแทรกเตอร์ที่เก็บข้อมูลว่าเขาเอารถแท็กเตอร์เนี่ยไปทำอะไรตรงไหนไปตัดหญ้าไปพ่นปุ๋ยไปทำอะไรซึ่งการเก็บข้อมูลแบบนี้จะทำให้รู้พอเอามาดูเป็นรายปีเนี่ยจะทำให้รู้เลยว่าตรงไหนหญ้าเยอะผิดปกติตรงไหนเขาไปพ่นแมลงเพราะการพ่นยาฆ่าแมลงเนี่ยที่ไร่องุ่นเขาไม่ได้พ่นทางไร่เท่ากันนะครับเขาจะดูว่าตรงเขาจะส่งคนออกไปสืบดูว่าตรงไหนมันมีความผิดปกติไงแล้วเขาก็จะไปทำงานเฉพาะอย่างเช่นพ่นยาก็จะพ่นเฉพาะแปลงที่มีปัญหาเขาจะไม่พ่นยาไปทั่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่เก็บข้อมูลตรงนี้เขาจะไม่มีทางเอามาคอลเลกต์แล้วรู้ว่าเขาได้ทำอะไรไปตรงไหนเท่าไหร่การเก็บข้อมูลตรงนี้จะทำให้เราวางแผนการผลิตได้ว่าพื้นที่ตรงนี้ทำไมมันมีแมลงผิดปกตินะนะครับอย่างข้อมูลในไร่เนี่ยเราพบว่าพื้นที่ที่แม้กระทั่งอยู่ในไร่เดียวกันเนี่ยแต่ว่ามีโลเคชันต่างกันในไร่ห่างกันแค่
ประมาณ50เมตรเนี่ยมีอุณหภูมิความชื้นแตกต่างกันมีอุณหภูมิต่างกันถึง 7-8 องศาก็มีนะครับผมเคยเสนอว่าเนี่ยอุณหภูมิต่ำเนี่ยมันเหมาะกับองุ่นพันธุ์นี้เขาขุดต้นองุ่นเป็น 2-3,000 ต้นนะครับย้ายเลยนะครับย้ายจากที่ตรงนี้ตรงที่ไม่ควรเนี่ยไปอยู่ในที่ที่มันเหมาะสมปรากฏว่าจากที่เขาเคยปลูกมา 5-6 ปีแล้วมันไม่ค่อยมียิวอ่ะปรากฏว่ามันพลิกกลับมาเป็นมียิวได้ซึ่งเขาบอกว่าอย่างเนี้ยคุ้มในการทำนะครับเพราะนั้นการมีข้อมูลว่าอะไรควรจะทำอะไรตรงไหนเมื่อไรสำคัญมากอย่างตอนผมเข้าไปในไร่เนี่ยนะครับเขาลดน้ำนะครับเราไปเปลี่ยนพฤติกรรมการลดน้ำของเขาเขาเคยลดน้ำ2วันครั้งเราก็ไปถามเขาว่ารากองุ่นเป็นยังไงปรากฏว่าคนที่ปลูกองุ่นมาเนี่ยเขาไม่เคยเห็นรากองุ่นมาก่อนผมเลยบอกว่าเอ้ยอย่างนั้นต้องขุดดูและต้องดูว่าพฤติกรรมของรากการหาน้ำของเขาเป็นยังไงจะได้ปรับไอ้ตัวหัววัดถูกว่าควรจะอยู่ห่างจากรากเท่าไหร่ทำให้เราเห็นว่ารากเนี่ยมันลึกประมาณกี่เมตรอะไรต่างๆแล้วเราก็ฝังเซ็นเซอร์แล้วก็ดูว่าเวลาลดน้ำเนี่ยน้ำมันลงไปจริงถึงรากฝอยอะไรหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการปรับการทำโดยใช้ข้อมูลนะครับซึ่งก็จะทำให้การทำไร่เนี่ยมันมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับนี้ผมก็ขอสรุปนะครับสิ่งที่ได้จากการทำอย่างเช่นการลดน้ำเนี่ยเราก็ไปเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแค่ค่าน้ำอย่างเดียวเนี่ยที่ไร่องุ่นเนี่ยหลังจากใช้การทำเกษตรแบบ Climate Smart เนี่ยเขาประหยัดค่าไฟได้เดือนละ 10,000 บาทปีหนึ่งก็ประมาณ 120,000 นะครับเอาแค่ค่าไฟอย่างเดียวนะครับการพ่นยาเนี่ยเมื่อก่อนการพ่นเนี่ยจะพ่นตามสเกจดูลนะครับเวลามีฝนชื้นแฉะหรือตรวจพบโรคเขาก็จะพ่นแต่ตอนนี้เนี่ยเขาจะเอาข้อมูลความเร็วทิศทางลมอะไรต่างๆมาประกอบในการทำงานด้วยนะครับการตัดแต่งกิ่งเนี่ยปกติจะตัดแต่งกิ่งในเดือนกันยาตุลาโดยใช้ข้อมูลจากที่เขาใช้มือจดเนี่ยตอนหลังเราจะใช้ข้อมูลจากดาวเทียมข้อมูลจากเรดาร์เพื่อที่จะกำหนดว่าเขาควรจะตัดแต่งกิ่งวันไหนเพราะว่าปัญหาของไร่หนุนคือว่ามันตัดสินเลยว่าเขาจะกำไรหรือขาดทุนตอนวันตัดแต่งกิ่งนั่นแหละสมมติว่าเขาตัดแต่งกิ่งไปปุ๊บแล้วอีก30วันฝนตกพอดีดอกเขาจะพังหมดเลยนะครับเพราะนั้นเราจะต้องเอาข้อมูลความชื้นในมหาสมุทรแปซิฟิกการมีโอกาสที่จะเกิดพายุไหมภายใน1เดือนวันณวันตัดแต่งกิ่งเนี่ยมาดูว่าเขาเสี่ยงแค่ไหนแล้วประเมินความเสี่ยงเอานะครับแล้วก็มีการชิปวันปรากฏว่าจากการที่เราไปใช้วิธีคิดแบบ Climate Smart เนี่ยผลผลิตขององุ่นที่เขาเคยได้ใน70ในพื้นที่70ไร่นะครับเขาเคยได้ประมาณปีละ 20-60 ตันปีที่ดีที่สุดคือได้60ตันเนี่ยเขาจะได้ผลผลิตในเฉลี่ยในตอนนี้ประมาณ 80-100 ตันนะครับคือยิวนี่เพิ่มมาเป็น 100% เลยนะครับอันนี้ก็เป็นผมเชื่อว่าโมเดลแบบนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรนะครับผมขอขอบคุณครับก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับก็เท่าที่ฟังดูเคสที่เป็นรูปธรรมมากๆเลยที่อาจารย์พรีเซนต์มานี่น่าสนใจนะครับเพราะว่าอย่างข้อมูลมีไมโครแมคโครใช่ไหมครับอย่างไมโครที่อาจารย์เสนอมาก็คือเรื่องของการวัดความชื้นในดินแล้วก็เอามาใช้ตัดสินใจว่าควรจะลดน้ำมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมครับก็สามารถประหยัดเงินไปได้พอสมควรตลอดจนข้อมูลใหญ่ๆอย่างเช่นว่าแผนที่เรดาร์ก็เอามาใช้ตัดสินใจว่าจะตัดกิ่งเมื่อไหร่ใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้มันมีปัญหาไปตัดตอนฝนใกล้จะตกก็ฟังดูเหมือนเป็นเทคนิคที่ก็น่าจะพอเข้าถึงได้นะครับโดยเกษตรกรเดี๋ยวตอนท้ายอาจจะให้อาจารย์ช่วยพูดนิดนึงว่าถ้าเป็นพืชแบบอื่นอะไรเงี้ยนะครับเป็นข้าวเป็นอะไรพวกนี้มันจะใช้เทคนิคพวกนี้ยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ยังไงเดี๋ยวขออาจารย์ท่านถัดไปนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธงชัยมณีชูเกตนะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังอีกกรณีศึกษาหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของโรงเรือนไฮโดรโปนิกใช่ไหมครับแคนตาลูปที่พิษณุโลกขอเชิญครับเดี๋ยวขอสไลด์นิดหนึ่งนะตรงไหนโอเคครับสวัสดีนะครับของผมจะเป็นลักษณะของการทำเทคโนโลยีภายในโรงเรือนเพาะปลูกนะฮะซึ่งได้ทำในกรณีศึกษาของเมลอนหรือแคนตาลูปญี่ปุ่นนะฮะผมไปทำที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะ
นะครับของสวนหรือฟาร์มไฮโดรกินฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมเล่าเลยนะ10นาทีเป็นเรื่องยากมากที่ให้นักวิชาการพูดภายใน10นาที จะพยายามนะมีทีมงานอยู่2ทีมนะทีมหนึ่งก็ทำทางด้านอะโกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ Energy ด้วยทางด้าน Renewable Energy และทีมหนึ่งลุยทางด้านซอฟต์แวร์อย่างเดียวเลยนั้นได้จับมือกันทำนะมาจับมือกันเมื่อปีที่แล้วที่มหาวิทยาลัยเมจโจนี่เองนะครับทีนี้ที่ผมไปทำเนี่ยอันนี้เล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับไปฟาร์มทำที่ไฮโดรกรีนฟาร์มของท่านอํานวยนะฮะรัตนาอํานวยสิริวันนี้ได้มานั่งอยู่ในนี้ด้วยเหมือนกันนะครับต้องขอขอบคุณจริงๆแล้วเนี่ยต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ธีระเกียรติด้วยนะฮะผมไปแอบอ่านของเขามาเยอะเลยครับเปิดโลกกว้างผมเยอะเลย แล้วก็มาลงตรงนี้นะฮะโดยที่ท่านไม่รู้ตัวนะฮะที่มาประเด็นของฟาร์มตัวนี้นะฮะที่เราเข้าไปเจอผู้ประกอบการแล้วก็เจอปัญหาว่าเราเห็นชาร์ตบนกระดานจดไม่หมดนะฮะเป็นเกษตรกรที่เป็นนักวิจัยจดทุกวันทุกเวลาอุณหภูมิความชื้นนะฮะเดือนนี้เป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงก็เกิดการสอบถามกันบอกเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราทำเป็นลักษณะของสมาร์ทฟาร์มดีไหมเพื่อช่วยในการบันทึกเก็บข้อมูลนะฮะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยต้องการเอาข้อมูลพวกนี้ไปวิเคราะห์ในการวางแผนในการที่จะให้น้ำให้ปุ๋ยนะกับไอตัวแคนตาลูปของท่านนะฮะนะพื้นที่ของเขาอยู่บนเนินเขาฮะอยู่บนเนินเขาอยู่ไกลมากนะฮะแล้วก็ต้องการบันทึกข้อมูลที่จำเป็นภายในโรงเรือนอีกอันหนึ่งก็คือหัววัดค่า EC นะฮะนำเข้าจากเยอรมนี 3,800 บาทต่อหัวแล้วก็ปัญหาก็คือว่ามันแช่นานไม่ได้วัดปั๊บเราต้องล้างหัวเลยพอล้างหัวปั๊บเนี่ยเป็นไงฮะพอแช่เข้าไปวัดปั๊บเนี่ยมันก็จะเกิดโคตติ้งนะเกิดฟิล์มบางอยู่ตรงนั้นก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราก็ออกแบบหัววัดกันเองนะแล้วก็แช่ไว้สักเดือนเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไปล้างมันเนี่ยทำได้ไหมนะซึ่งก็อันนี้ก็คือปัญหามาแล้วก็มาปรึกษาสวทช.นะก็ทำออกมาได้นะฮะและผลที่ตามมาก็คือทีแรกว่าเราจะทำแค่บันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลไปมาทำไปทำมาควบคุมระบบให้น้ำด้วยนะให้ปุ๋ยด้วยนะครับอันนี้นี่เราจะลึกลงไปในเรื่องของฟาร์มไฮโดรกรีนฟาร์มมีทั้งหมด32โรงเรือนนะครับแต่ว่านำร่องมาอยู่แค่8โรงเรือนนะครับ8โรงเรือนทำอะไรบ้างออกแบบหัววัดค่า EC ตัวนี้นะโดยที่สามารถที่จะแช่ลงไปในสารละลายธาตุอาหารเนี่ยได้เป็นเวลานานนะครับแล้วก็สร้างระบบเฝ้าตรวจวัดบันทึกข้อมูลแบบไร้สายแล้วก็ควบคุมการให้น้ำให้ปุ๋ยหลังจากที่ทำออกแบบไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าหัววัด EC ของเราประสิทธิภาพโอเคนะฮะเทียบเท่าเยอรมันแต่ว่าเราดีกว่าตรงที่ว่าแช่ไว้เลยฮะ 2-3 สัปดาห์1เดือนอยู่ไปเลยครับนะครับอยู่ไปได้เลยนะฮะแล้วก็ทำเฝ้าตรวจวัดตอนที่ทำเนี่ยยังเป็นเทคโนโลยีรุ่นเดิมอยู่นะครับรุ่นเดิมอยู่ยังไม่ใช่เป็นลักษณะของใช้ร่วมกับสมาร์ทดีไวซ์เมื่อปี2555เราวัดอะไรได้บ้างตอนนั้นก็คือวัดอุณหภูมิความชื้นสัมผัสอะไรพวกนี้แต่เป็นข้อมูลจำเป็นนะฮะสถานะตัวควบคุมนะที่สำคัญคือเวลาเราให้น้ำให้ปุ๋ยไปแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจสอบได้ว่าน้ำมันไปถึงไหมปุ๋ยมันไปถึงไหมมีการตอบสนองกลับมามีอินดิเคเตอร์ตอบกลับมานะฮะกลายเป็นผลพลอยได้เพราะว่าถ้าเราสั่งการไปแล้วปั๊บนะฮะปรากฏว่ามันไม่ตอบสนองกลับมาเขารู้ทันทีว่าท่อตันนะฮะมีหินปูนเกาะพวกนี้จะต้องไปเคาะมีสนิมเหล็กเกาะไปเคาะนะฮะเขาก็จะได้ผลพลอยได้ตัวนี้ขึ้นมานี่ทำไปนะฮะกับท่านผลข้อมูลทั้งหลายเอามาใช้ในการวิเคราะห์อันนี้คือหน้าตาของไอ้ตัวที่เราใช้ในการคอนโทรลนะฮะเราทำไปครั้งแรกกับที่นี่นะแล้วก็เกาะกันมาอยู่ตลอดเนี่ยนะครับสามารถตั้งเวลานะฮะตั้งเวลาในการให้น้ำให้ปุ๋ยล่วงหน้าได้แล้วก็ในกรณีที่ต้องการคอนโทรลอัตโนมัติเลยฉับพลันเลยก็สามารถทำได้ผ่านหน้าจอมอนิเตอร์เลยแล้วก็จะมีส่วนของการสรุปนะฮะอยู่ทางด้านขวามือนะฮะด้านขวามือนี่ต่อวันนะฮะสรุปเป็นรายวันนะฮะมินิมัมเท่าไหร่แม็กซิมัมเท่าไหร่เอเวอเรจเท่าไหร่อุณหภูมิความชื้นค่า EC 3ตัวนี้ที่เขาต้องการมากที่สุดคือ3ตัวนี้นะครับตอนนั้นยังไม่ได้ทำตัววัดแสงกับวัดความชื้นในดินนะครับยังไม่ได้ทำ
ทีนี้ต่อมาเนี่ยเห็นว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีรุ่นเก่าคือใช้ Zigbee เนี่ยไอ้ตัว Zigbee ที่เป็น Wireless เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงในการเชื่อมต่อสัญญาณอันนี้ปัญหาที่เราเจอนะครับของไอ้เทคโนโลยีนี้อันที่สองก็คือระบบยังไม่ได้เป็นแบบสมาร์ทจริงๆระบบยังไม่เป็นแบบสมาร์ทจริงๆนั้นสิ่งนี้เราก็จะมาพัฒนาปรับปรุง3ส่วนด้วยกันส่วนของ EC ก็พัฒนาปรับปรุงในเรื่องของวงจรในการตรวจวัดให้มีค่าความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มีพัฒนาระบบที่เป็นสมาร์ทที่เอาไปใช้กับสมาร์ทดีไวซ์นะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ได้ทำจะเห็นว่าเราได้ทำเข้าไปนะฮะมีอยู่ที่ข้างที่ประชุมนี่นะฮะเป็นแบบจำลองที่เราสร้างขึ้นมาตัวนี้จะทำการนะครับควบคุมผ่านสมาร์ทดีไวซ์ได้เกือบทั้งหมดนะได้ทั้งโน้ตบุ๊กนะมือถือแล้วก็แท็บเล็ตสร้างบนแพลตฟอร์มที่เป็นใช้ได้กับทั้ง iOS Android ทุกอย่างใช้ได้หมดเลยตัวนี้นะครับเราใช้หลักการที่ว่าเราเรียกว่าใช้ Field Serverใช้ฟิลเซอร์เวอร์เป็นตัวเก็บข้อมูลเป็นทั้ง Data Logger ในตัวสามารถเก็บข้อมูลมหาศาลได้แล้วก็ส่งเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หลักได้ตอนนี้พัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ทดลองใช้กับในฟาร์มนะครับซึ่งเทรนด์ในอนาคตเนี่ยข้อมูลพวกนี้นะบางอย่างเนี่ยมันจำเป็นสำหรับลูกค้าที่เขาต้องการสืบประวัตินะซื้อเมลอนลูกนี้มันมาจากไหนมันเริ่มปลูกอย่างไรถ้าข้อมูลพวกนี้เก็บไว้ได้นะฮะมันสามารถที่จะแจ้งลูกค้าได้นะฮะถึงแม้ว่าราคามันจะสูงหน่อยลูกค้าก็ยินดีที่จะซื้อในอนาคตเทรนด์มันเป็นไปอย่างนั้นนะฮะอันนี้อันดับแรกนะทีนี้ต่อมาก็คือว่าในฟาร์มเนี่ยช่วงฤดูฝนนะครับนะเขาก็ปลูกเมลอนได้ความหวานก็ได้ในระดับใช้ได้เลยนะฮะก็ประมาณ 14-15 บิกถ้าเป็นหน้าแล้งก็ประมาณ 17-18-19 บิกนะเพราะนั้นแต่ถ้าเกิดปีไหนอย่างปี54ถ้าเจอพายุ3ลูก4ลูกเข้ามาเนี่ยแดดน้อยมากนะครับความหวานก็จะคอนโทรลลำบากการปลูกก็จะคอนโทรลลำบากทั้งขนาดทั้งความหวานทำอย่างไรเราถึงจะพัฒนาในช่วงที่มันเกิดวิกฤตตรงนี้ขึ้นมาได้ก็มีความคิดในการที่เราจะทำนิวโปรเจกต์ตัวนี้ขึ้นมานะครับด้วยการทำแสงเทียมให้กับเขาไอ้แสงเทียมตัวนี้จะเห็นได้ว่าแสงที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นแสงสีเหลืองนะออกไปทางโทนสีเขียวด้วยซ้ำไปที่ออกมาด้วยนะตามมนุษย์ที่ตอบสนองขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามพืชเนี่ยนะฮะมันตอบสนองกับความยาวคลื่นของแสงตั้งแต่ย่านสีน้ำเงินไปจนถึงสีแดงนะครับตั้งแต่400จนกระทั่งถึง700นาโนเมตรความยาวคลื่นนะซึ่งถ้าเราสามารถทำให้เขาเกิดการสังเคราะห์แสงขึ้นมาได้นะเกิดการสังเคราะห์แสงขึ้นมาได้ก็จะทำให้เกิดความหวานเกิดขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในกระบวนการนี้เขาต้องการใช้อะไรบ้างก็ใช้ธาตุอาหารใช้น้ำใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงนะเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วก็ได้กลูโคสได้ออกซิเจนปล่อยออกมาทางใบนะทางปากใบเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาสังเคราะห์แสงไม่สังเคราะห์แสงนะตรงนี้ก็คือเราจะต้องหาเงื่อนไขให้ได้ว่าทำอย่างไรเพื่อให้เพิ่มความหวานในแคนเตอรูปของเราในช่วงวิกฤตที่ไม่มีแสงแดดน้อยนะครับก็เลยมานั่งถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราก็สร้างแสงเทียมขึ้นมาหาช่วงความถี่ที่เขาต้องการตอบสนองตรงไหนได้บ้างตรงนี้ต้องทำการวิเคราะห์วิจัยขึ้นมานะครับนะอาจจะใช้ตัวตรวจจับตรวจวัดออกซิเจนที่ใบในเวลากลางวันเมื่อเกิดการสังเคราะห์แสงส่วนกลางคืนก็ใช้ตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าตอนกลางคืนจะเกิดการเจริญเติบโตนะฮะก็คายคาร์บอนไดออกไซด์ออกมานอกจากนี้แล้วนะฮะเราจะรู้ได้อย่างไรนะฮะจะต้องสร้างเซ็นเซอร์แซฟโฟลขึ้นมาจริงๆมันมีขายทั้งหมดฮะอุปกรณ์พวกนี้แต่เนื่องจากว่าแนวคิดของเราก็คือว่าส่วนใหญ่เราอยากจะสร้างเซ็นเซอร์ขึ้นมาใช้เองถ้าซื้อจากต่างประเทศมันใช้มันราคาค่อนข้างสูงมากนะครับอย่าง EC เนี่ย 3,800 บาทต่อตัว38โลนะฮะต่อตัว
แล้วก็สร้าง EC ขึ้นมาใช้เองเฉพาะตัวหัว EC เนี่ยผมคำนวณราคาแล้วไม่เกิน30บาทที่ผมสั่งขึ้นมาไม่รวมวงจรนะครับถ้ารวมวงจรก็ไม่เกิน 1,000 บาทสามารถทำได้และตอนนี้พัฒนาให้มัน sensitivity สูงมากนะสูงมากได้อันที่2ก็คือทำ SAPPHO meter วัดเลยครับถ้าสมมติเราให้แสงเข้าไปเติมเข้าไปเรารู้ได้ไงว่าเขาสั่งข้อแสงหรือไม่สั่งข้อแสงนะก็ดูอัตราการไหลของธาตุอาหารภายในลำต้นดึงขึ้นมาฮะซัพโฟตัวนี้ก็จะออกแบบเองนะครับจะไม่ซื้อเราจะออกแบบเองนะอันที่3ก็คืออันนี้เพิ่มเข้าไปก็คือจับความชื้นในไอ้ซับสเตทนะครับซับสเตทเพื่อดูว่าเงื่อนไขทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ตรงไหนที่จะทำให้เกิดความหวานเพิ่มขึ้นนะฮะนี่เรายังไม่พูดถึงว่าเราจะต้องสร้างไอตัวสแกนแคนตาลูปหรือไอเมลอนเนี่ยว่ามันมีบิกอยู่เท่าไหร่โดยที่ไม่ต้องผ่าซึ่งไอตัวแคนตาลูปเนี่ยมันทำยากหน่อยเพราะว่าอะไรเปลือกมันหนามากนะถ้าเราจะใช้ไมโครเวฟก็ลำบากอีกเพราะว่ากว่าจะทะลุที่เปลือกลำบากนะใช้เวฟไกด์ในการดึงออกมาก็จะลำบากเหมือนกันนะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือในโปรเจกต์ที่เราคิดว่าเราน่าจะทำและน่าอาจจะคุยกับสวทช.ในอนาคตเพื่อมาช่วยเพิ่มนะคุณภาพในหน้าฝนให้มันใกล้เคียงกับหน้าแล้งนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าผลผลิตของลายนี้เนี่ยขายในระดับพรีเมียมราคาไม่ถูกนะฮะกิโล140-150บาทต่อกิโลนะครับนี่ผ่านไปนะฮะนี่ขอโชว์ท่านคืนนี้อีกครั้งหนึ่งครับนะครับโอเคครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วนะสองรอบครับขอบคุณอาจารย์มากครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษานะครับที่อาจารย์ได้มาจากการคงไม่ได้แค่ลงพื้นที่ที่พิษณุโลกอย่างเดียวแต่ฟังดูแล้วเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับที่อาจารย์ทำขึ้นมาครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ขอเชิญท่านดร.นะครับพิพัฒน์เจียมพิริยกุลนะครับจากแม่โจ้เช่นเดียวกันได้นำเสนอแนวคิดนะครับเรื่องของการจัดการระบบการเพาะปลูกพืชครับนะครับขอบคุณครับอาจารย์อนันต์นะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะครับก็คล้ายๆกันนะฮะสวทช.บอกผมว่าอาจารย์มีเวลา10นาทีพูดถึงไอ้ฟาร์มอัจฉริยะหรือว่าความฉลาดเฉลียวของฟาร์มหรือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อะไรก็แล้วแต่ตรงนี้10นาทีผมบอกว่าเอาประสบการณ์มาเล่ากันแล้วก็เอาเรื่องของเคสที่เป็นกรณีที่เราทำมาแล้วบ้างแล้วก็กำลังจะทำในอนาคตบ้างในเบื้องต้นผมโชคดีนิดนึงที่ลำดับซีเควนซ์มาถึงผมมีทั้งมาโครไคลเมตเนาะไมโครไคลเมตมาจนถึงเรื่องของดีไวซ์ในเรื่องของการที่จะคอนโทรลผมกลับมองว่าตรงนี้ในส่วนของความเป็นสมาร์ทฟาร์มเนี่ยมันมี2เชิงนะครับเชิงหนึ่งก็คือในเชิงที่เราจะขับเคลื่อนไปว่าสมาร์ทฟาร์มมันมาตอบอะไรได้บ้างตอนนี้เราคงต้องถามว่าสมาร์ทฟาร์มตอบอะไรได้บ้างสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตอบอะไรได้บ้างแล้วในเชิงของการปฏิบัติเนี่ยอะไรที่มันน่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมนะครับคำว่าเหมาะสมเองผมมองแบบพุทธเลยแบบง่ายๆนะครับในเบื้องต้นแต่ที่ผมบอกว่าเวลาที่จะเอาเทคโนโลยีตัวหนึ่งมาใช้เนี่ยผมจะถามเสมอว่ามันดีแล้วมันเหมาะสมไหมกับสิ่งที่เรามีอยู่หรือสิ่งที่เราต้องเผชิญหน้านะครับงั้นในภาพรวมเลยเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ฮะว่ามันมี2แนวอย่างที่ว่าก็คือเรื่องหนึ่งก็คือการที่จะประยุกต์ใช้เลยจับเป็นหัวข้อไปปัญหาคืออะไรเอามาคิดแล้ววิเคราะห์แล้วสังเคราะห์แล้วออกมาดูซิว่ามันเหมาะสมกับบ้านเราไหมนะครับบางครั้งเทคโนโลยีหลายอันมันดีใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างนั่นอย่างที่ว่าในแวดวงการบินเขาใช้แล้วในแวดวงการเกษตรเอามาใช้ได้ไหมตรงนี้ต่างหากที่เราจะหยิบมาใช้บางครั้งเทคโนโลยีมันมีอยู่แล้วขึ้นอยู่ว่าจะแอพพลายหรือไม่แอพพลายเท่านั้นเองนะครับงั้นพอเกี่ยวข้องกับเรื่องของการผลิตพืชนะครับในที่ผ่านมาในช่วงปี53ถึง56นะครับทางสวทช.เองก็ได้มอบหมายนะคือเชื่อว่าอาจารย์พิพัฒน์น่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดการได้นะครับลงไปในระบบฟาร์มที่มีการผลิตในแบบที่ตอบโจทย์ปัจจุบันโจทย์ปัจจุบันก็คือการผลิตในเชิงที่จะเป็นอุตสาหกรรมในเชิงที่จะเป็นในเชิงการส่งออกเน้นทั้งคุณภาพและปริมาณนะครับปัญหามันจะตามมาทันทีว่าไอ้โจทย์เหล่านี้เนี่ยเวลาที่เราทำไปแล้วมันไม่มีปัญหาหรือ
มันเหมาะสมกับสิ่งที่มันมีอยู่ผมพูดมันเป็นแอบสแตรกมากตรงนี้ผมบอกว่าจริงๆแล้วถามว่าตัวของพืชเองเนี่ยอย่างที่ท่านผู้ดำเนินการเสวนาบอกถ้าพืชตัวอื่นมันได้ไหมถ้าเป็นกรณีเงี้ยพืชตัวนี้ได้ไหมพืชตัวนี้ได้ไหมจริงๆแล้วกรณีของสมาร์ทฟาร์มเป็นเคส by เคสครับเป็นพืชตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับถามว่าเหมารวมเลยได้ไหมผมทำในข้าวแล้วผมสามารถเอาไปแนะนำในข้าวโพดเลยได้ไหมผมบอกว่ามันอาจจะมีบางอย่างร่วมกันได้บางอย่างอาจจะแตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะในกรณีของผักของไม้ผลซึ่งมีลักษณะของพืชจริงๆแล้วที่ผมจะบอกอันแรกเลยเนี่ยนะก็คือตัวของพืชเองมันมีธรรมชาติของมันนะครับแล้วก็สองก็คือสเกลที่เรากำลังจะดูงั้นสเกลที่เรากำลังจะดูอย่างที่ผมเรียนไปว่าถ้าเราจะทำแบบยั่งยืนในแบบที่จะผลิตออกมาแล้วเน้นมีเป้าหมายจุดมุ่งหมายชัดเจนว่าเราต้องการพืชปลอดภัยสมมุตินะฮะเราต้องการผลผลิตปลอดภัยมันก็จะมีรูปแบบหนึ่งนะครับในเชิงอุตสาหกรรมผักปลอดภัยพืชปลอดภัยมันก็จะมีสเกลอีกสเกลหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าส่วนที่มันจะสมาร์ทเนี่ยมันมีปัจจัยอยู่ 2-3 ปัจจัยนะครับที่ต้องไม่ว่าจะเข้าเคสไหนก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยต้องเรียนงี้ฮะดูจาก PowerPoint นะครับตัวของการผลิตพืชนะครับโฟลว์ชาร์ตมันจะทำให้ดูงงมากแต่ผมเริ่มจากตรงกลางเนี่ยนะครับแต่เดิมผ่านมาเนี่ยไอการผลิตพืชในแบบที่เป็นระบบเนี่ยเราก็จะเริ่มจากการวางแผนแล้วการวางแผนร้อยละร้อยเลยฮะต้องบอกว่าร้อยละร้อยเลยตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคหรือตอบโจทย์ความต้องการของตลาดพูดง่ายๆก็คือตลาดอยากได้เราปลูกเราอยากปลูกเราอยากผลิตนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของการผลิตในเชิงที่เราจะตอบโจทย์ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์บ้างในเรื่องของการตลาดบ้างอย่างที่เราบอกว่าตอนนี้เรามีเรื่องของปัญหาเรื่องมาร์เก็ตติ้งปลูกแล้วไม่รู้จะไปขายใครไม่รู้ทำตลาดไงราคามันตกลงนะครับอันนี้คือโจทย์ใหญ่แต่ภายใต้เงื่อนไขของสภาวะแวดล้อมหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยการผลิตที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเกษตรก่อนหน้านี้กับการเกษตรในปัจจุบันโจทย์มันต่างกันไปแล้วเพราะว่าตอนนี้มันพูดถึงความเพียงพอเพียงไหมกับการที่จะป้อนผลผลิตเหล่านี้ต่อประชากรโลกต้องใช้คำว่าประชากรโลกแล้วมัน globalization หมดแล้วนะครับงั้นเราถึงพูดว่ามันมีสเกลส่งออกนะครับมีเรื่องของคุณภาพว่าตอนนี้เราวิ่งหาผลผลิตปลอดภัยเราหาผลผลิตอินทรีย์มันก็จะเป็นอีกสเกลหนึ่งนะครับไอ้พอเรากลับมาในสเกลที่แต่เดิมเราบอกว่าถ้าเราจะผลิตอะไรเรามีความพร้อมเราบอกเราปลูกพืชชนิดนี้ชนิดเดียวเลยมุ่งเพื่อให้ได้ผลผลิตส่งออกต้องการเยอะๆปัญหามันจะตามมาทันทีว่ามันตอบความต้องการของตลาดจริงมันได้มูลค่าในตลาดสูงจริงแต่ปัญหาที่ตามมาก็คือปัจจัยการผลิตหลายคนมองข้ามตรงนี้ไปว่าปัจจัยการผลิตมันถูกบั่นทอนนะครับไอ้คำว่าปัจจัยการผลิตผมมองออกเป็น2อันง่ายๆ2ส่วนง่ายๆก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกับส่วนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับเราอาจจะบอกสิ่งแวดล้อมตรงนี้อาจารย์หมายถึงตัวไมโครไคลเมทใช่ไหมอาจารย์หมายถึงมาโครไคลเมททั้งหลายฮะทั้งหมดที่เราบอกว่าโลกร้อนส่วนนึงกับพืชที่จะต้องปรับตัวพืชแต่ละชนิดมีการปรับตัวไม่เท่ากันโรคใหม่ๆมาแรงใหม่ๆเกิดขึ้นตรงนี้เป็นผลกระทบทั้งนั้นส่วนของทรัพยากรเองที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของการใช้โดยที่เราไม่เคยอย่างรู้เลยว่าไอ้การที่เราปลูกพืชชนิดนี้แล้วลงไปเนี่ยพืชต่างชนิดกันมันมีความต้องการในธาตุอาหารแตกต่างกันถ้าเรามองว่ามันเป็นพืชเราก็จะมองไม่เห็นความแตกต่างเลยว่าไอ้การปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกโมโนครอปปลูกซ้ำลงไปซ้ำลงไปซ้ำลงไปในพื้นที่เดิมทรัพยากรซึ่งมันมีเป็นต้นทุนคงที่จำกัดอยู่เนี่ยมันลอสลงไปลอสลงไปเรื่อยจนวันหนึ่งเราบอกว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมตรงบริเวณที่เพาะปลูกเราเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พอกลับมาถามว่าโจทย์ยังเหมือนเดิมไหมโจทย์ยังเหมือนเดิมยังเป็นเรื่องของอาหารวัตถุดิบคุณภาพปริมาณความปลอดภัยเหมือนเดิมงั้นทำอย่างไรนะครับทำอย่างไรถ้าไอการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเองเราจะไปเหมารวมว่ามันเป็นปัญหาเลยไหมเราก็คงไม่มองว่าอย่างนั้นแต่เพียงแต่สิ่งแรกที่ต้องรู้ว่าไอ้การที่เขาบอกว่าการปลูกในเชิงอุตสาหกรรมแล้วมันทำให้สภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยการผลิตเนี่ยเริ่มที่จะไม่เหมาะสมมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนที่ผมกำลังโอเวอร์วิวเนี่ยก็จะสืบเนื่องกันมานะครับจากที่ได้ทำโครงการวิจัยร่วมกันกับของสวท.ในส่วน iTap นะครับก็จะมีผลกระทบในเรื่องของดินความอุดมสมบูรณ์ของดินเรื่องของโรคเรื่องของแมลงโรคแมลง
ศัตรูพืชซึ่งเหล่านี้เนี่ยเราบอกว่าทำไมพื้นที่เปิดใหม่หรือพื้นที่ใหม่ที่มีการปลูกพืชใหม่ทำไมมันไม่เกิดปัญหานี้คำตอบง่ายมากฮะปัญหานี้เนี่ยก็คือ3นี้เนี่ยดินมันไม่เคยถูกใช้ฮะพอถูกใช้ลงไปปั๊บพืชบางชนิดมันเริ่มใช้บางตัวลดลงบางตัวสะสมฮะเพราะไม่ได้ค่อยได้ใช้นะครับเกิดความไม่สมดุลของทรัพยากรนะครับคำถามก็คือเรารู้ไหมถ้าเรารู้นั่นเรารู้เท่าทันละเราเริ่มที่จะรู้แล้วว่าเราจะทำให้ดินเหล่านั้นมันกลับมาอุดมสมบูรณ์ยังไงมันมีวิธีส่วนของโรคของแมลงมันเกิดการสะสมฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่ปลูกพืชซ้ำเดิมๆมีโรคมีแมลงเป็นเรื่องปกติมากคำถามก็คือมันมีวิธีไหมมีนั่นก็คือการใช้ระบบของการบริหารจัดการระบบเพาะปลูกพืชซึ่งมันจะครอบคลุมทั้งหมดถามว่าครอบคลุมตั้งแต่เมื่อไหร่ครอบคลุมตั้งแต่ก่อนปลูกไปจนหลังการเก็บเกี่ยวแล้วหลังจากที่ไปขึ้นเชลล์แล้วด้วยซ้ำนะครับอันนี้เป็นตัวที่ให้โอเวอร์วิวให้เห็นอันนี้ภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนักเป็นลักษณะที่เราไปทำงานโครงการวิจัยนะฮะซึ่งจริงๆโครงการ3ปีนะครับเราได้ข้อมูลดีๆมาก็คือเรื่องของการระบบของการเพาะปลูกนะครับระบบของการเตือนภัยในส่วนของการเกิดคาดว่าจะเกิดการระบาดของโรคแมลงนะครับมีเรื่องของชนิดของแมลงที่เรารู้เลยว่าพืชชนิดนี้มันจะมีตัวไหนบ้างที่เป็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตเราสามารถใช้สารเคมีได้ในกรณีที่เราจะใช้ที่เราจะผลิตผลผลิตอันนี้เป็นผลผลิตอาหารผลผลิตเกษตรปลอดภัยเพราะว่าในระบบทั้งหมดหลังจากใช้ต้องใช้สารเคมีแบบชาญฉลาดนะครับผลผลิตต้องถูกตรวจเพราะว่าต้องส่งออกนะครับอันนี้เป็นอีกส่วนนึงคงเล่าละเอียดได้ไม่หมดนะครับแต่ส่วนของเรื่องการตรวจสอบสภาพอากาศคงเป็นลักษณะของไมโครไคลเมทนะครับเป็นความชื้นอุณหภูมิปริมาณน้ำฝนเหล่านี้ที่มันจะมาสัมพันธ์กับการเกิดการแพร่ระบาดทำความเสียหายของโรคและแมลงถามว่าโปรดักต์จริงๆที่ออกมาจากงานวิจัยตรงนี้ที่พยายามจะสร้างระบบขึ้นมาเป็นโมเดลเนี่ยได้อะไรบ้างนะครับมันมี2โครงการอยู่โครงการแรกก็คือการศึกษาเกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชแล้วก็เรื่องของโรคนะครับโรคเนี่ยตรงนี้เราได้โมเดลขึ้นมาเลยว่าควรใช้อะไรถึงจะปลอดภัยไม่ใช้เราจะไม่วางโปรแกรมไว้ล่วงหน้านะครับเกษตรกรจะรู้วิธีการพยากรณ์ล่วงหน้าเลยว่าอะไรกำลังจะเกิดขึ้นตรงนี้ถือเป็นความสมาร์ทที่หนึ่งก็คือลดงบประมาณการใช้จ่ายค่าสารเคมี2สภาพแวดล้อมปลอดภัย3มันเป็นวิธีการเกษตรที่ถูกต้องอีกโครงการนึงที่บอกว่ามันสมาร์ทเป็นลักษณะที่เราได้รับโจทย์มาก็คือมันมีโรคหนึ่งเมื่อสัก 3-4 ปีที่แล้วกรณีเกิดกับมะเขือม่วงแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรพอไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรแล้วก็ไม่รู้จะควบคุมไงอันนี้เป็นโมเดลก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายังไม่มีองค์ความรู้หรือความเข้าใจเกี่ยวกับมันเนี่ยควบคุมไม่ได้ควบคุมยากไอ้สิ่งที่ยากเลยกลายเป็นปัจจุบันพอเรารู้ว่ามันเกิดจากอะไรเราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะตรวจสอบมันยังไงซึ่งเราเคยตรวจสอบไม่ได้เลยนะกับโรคนี้แต่ในปัจจุบันเนี่ยเราใช้วิธีตรวจสอบไวรัสนะ4ตัวพร้อมกันในเวลาเพียง2ชั่วโมงครึ่งนะครับซึ่งถือว่าพลิกโฉมหน้าการตรวจสอบไวรัสในพืชถามว่าโมเดลนี้ใช้ได้เฉพาะในไวรัสของมะเขือม่วงใช่ไหมคำตอบก็ไม่ใช่ฮะเพราะว่าตรงนี้เราออกแบบในประเทศไทยนักวิจัยไทยทำนะครับเพราะฉะนั้นตัวสเตรนของไวรัสไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศพริกอะไรพืชสำคัญหลายๆตัวที่นอกเหนือไปจากตรงนี้ก็มีแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่จะบอกก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีองค์ความรู้ที่สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ออกไปเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วกันอย่าเรียกว่านวัตกรรมนวัตกรรมเลยถึงมันจะเป็นก็เถอะนะครับแล้วมันตอบโจทย์ได้แล้วมันทำให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตไม่ว่าจะเป็นการควบคุมโรคอย่างมีประสิทธิภาพหรือควบคุมแมลงอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้ระบบการปลูกพืชการผลิตพืชเพื่อตอบโจทย์ทั้งหมดที่ว่ามาในเบื้องต้นในรอบแรกเดี๋ยวผมนำเสนอแค่นี้ก่อนนะก็บอกผมแล้วว่าหมดเวลานะครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากเลยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะครับทางด้านสมาร์ทฟาร์มนะครับก็ไม่ได้เป็นเรื่องแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะครับบางทีก็ต้องมองภาพรวมเรื่องการจัดการด้วยนะครับเพราะหลายอย่างอาจจะไม่ต้องลงทุนเลยก็ได้นะครับแค่มองแล้วก็จัดการให้ดีนะครับปัญหาก็อาจจะคลี่คลายไปได้ครับต่อไปก็จะเป็นตัวแทนจากภาคเอกชนบ้างนะครับในฐานะที่กำลังจะเริ่มนะครับสมาร์ทฟาร์มก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับคือคุณสุเมธนะครับเสิร์ชแก้วจากบริษัท HC Supply จำกัดเชิญครับครับก็ขอสวัสดีท่าน
อาจารย์นะครับผู้ร่วมสัมมนาแล้วก็แขกผู้เกียรติทุกท่านนะครับครับก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณทางสปทช.นะครับที่ให้เกียรติเชิญทางบริษัทผมเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการนะครับได้มาแบ่งปันแนวทางในการที่เราจะทำงานร่วมกับทางสปทช.อย่างไรบ้างนะครับครับก็ก่อนอื่นผมก็ในเรื่องของบริษัทเรานะครับS Supply เองเนี่ยเราเริ่มทำส่งเสริมในส่วนของการปลูกมะเขือม่วงญี่ปุ่นอย่างที่ท่านอาจารย์พิพัฒน์ได้กล่าวถึงเมื่อกี้นะครับซึ่งของเราเนี่ยเดิมทีเนี่ยเริ่มมาจากการทดลองครับร่วมกับทางลูกค้าคือลูกค้าเขาอยากสนใจที่จะมาลงทุนแต่เป็นการลงทุนรูปแบบของการผลิตนะครับแต่การส่งเสริมก็คือทางเราเองเป็นผู้ส่งเสริมปลูกเองหากลุ่มเกษตรกรเองนะครับเราก็ล้มลุกคลานมาพอสมควรครับกว่าจะได้จุดยืนของเราเองครับว่าเราจะปลูกแบบไหนเราจะต้องจัดการแบบพืชตัวนี้ยังไงเพราะว่าลูกค้าที่เขาให้เรามาปลูกเขาให้แต่เมล็ดพันธุ์ครับแต่วิธีการครอปโมเดลเขาไม่ได้ให้มาด้วยเพราะเขาบอกว่าสภาพอากาศของประเทศญี่ปุ่นกับบ้านเราเนี่ยเขาแตกต่างกันมากนะครับอีกอย่างนึงคือมะเขือม่วงญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพืชเมืองร้อนซึ่งเหมาะสมกับประเทศไทยนะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาโน้ตฮาวของเราเองครับว่าเราจะทำยังไงให้ได้ทั้งคุณภาพแล้วก็ปริมาณนะครับเมื่อเราผ่านไปในสักระยะเวลานึงนะครับลูกค้าก็มีความต้องการเพิ่มขึ้นจากแค่หลักหมื่นกิโลจนปัจจุบันเป็นหลักล้านกิโลนะครับซึ่งทางทีมงานของเราเองเนี่ยทีมงานส่งเสริมเราก็ต้องหากลุ่มเกษตรกรเพิ่มมากขึ้นนะครับปัญหาของเราที่เราพบเจอก็คือว่าพื้นที่ในประเทศไทยหรือภาคเหนือนะครับมีเยอะมีมากนะครับในการที่จะเหมาะสมกับการปลูกมะเขือม่วงแต่ปัญหาหลักคือเกษตรกรครับเกษตรกรของเราเนี่ยไม่มีใครสนใจปลูกตัวนี้เพราะว่าอะไรเพราะเขาไม่รู้จักว่าปลูกยังไงนะครับไม่เหมือนข้าวไม่เหมือนถั่วนะครับไม่เหมือนผักทั่วไปนี่คือความยากของการส่งเสริมพืชตัวนี้นะครับและอีกอย่างที่อาจารย์พิพัฒน์บอกครับว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเจอปัญหาเกี่ยวกับไวรัสนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวบั่นทอนจิตใจของเกษตรกรไปอย่างมากเกษตรกรที่เราเคยปลูกในพื้นเนี้ยอยู่ๆก็หายไปเพราะเขาบอกว่าเราไม่สามารถแก้โรคตัวนี้ได้อันนี้คือปัญหาหลักนะครับจนปัจจุบันนี้เนี่ยเราก็ได้ปรึกษาร่วมกับทางลูกค้าทางญี่ปุ่นนะครับเขาก็ให้ข้อมูลเราหลายอย่างเราก็ต้องมาทดลองกันเองก็ตอนนี้เนี่ยเราก็มีพื้นที่หลักความหมายของเราคือพื้นที่หลักเนี่ยใน4จังหวัดภาคเหนือนะครับที่ทางบริษัทผมลงปลูกเนี่ยเราต้องมีการจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมว่าอำเภอนี้ตำบลนี้เนี่ยเหมาะกับรุ่นปลูกรุ่นไหนนะครับโดยเราใช้ประสบการณ์นะครับเราไม่มีข้อมูลเป็นดาต้าเบสว่าเอ้ยทางตรงนี้ทำไมถึงต้องปลูกนี่คือไม่มีตัวนี้นะครับจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่เรามองหาการเก็บข้อมูลดาต้าเบสนะครับแล้วเราเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้มีโอกาสที่ทีมงานของเรานะครับหรือว่าผู้บริหารเราเนี่ยได้ส่งตัวแทนเราเข้ามาร่วมฟังเสวนากับทางสวทช.นี่แหละครับเราก็เลยได้จุดประกายไอเดียของทีมงานเราเองว่ามีทางคณะอาจารย์ที่เขาทำงานวิจัยกับสวทช.เนี่ยมีที่น่าสนใจหลายๆอย่างทางบริษัทเราก็เลยเริ่มที่จะมองจุดนี้นะครับเทคโนโลยีตัวนี้ครับนำมาใช้กับตัวมะเขือม่วงของเราเองนะครับแต่เดิมทีเนี่ยของเราเนี่ยที่เราต้องนำมาใช้เพราะว่าอะไรครับหนึ่งก็คือเราไม่ใช่เป็นผู้ประกอบการที่ทำด้วยตัวเองแต่เราต้องไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกถามว่าเรานำเทคโนโลยีที่มีราคาสูงมาใช้เนี่ยแล้วเราไปแนะนำให้เกษตรกรใช้เลยเนี่ยเขาคงไม่รับทันทีแต่เริ่มเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากการที่เรามาสร้างจุดแม่ข่ายหรือว่าศูนย์เรียนรู้ของตัวเราเองก่อนเมื่อเราได้ศูนย์เรียนรู้แล้วเนี่ยเราก็ถึงจะไปลงลึกไปถึงตัวกลุ่มของเกษตรกรในพื้นที่หลักที่เรามีเป้าหมายของเราอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราได้เริ่มที่จะทำสมาร์ทฟาร์มโดยอันแรกที่ผมจะเริ่มทำเลยของบริษัทเราก็คือการร่วมมือกับทางอาจารย์ธีรเกียรตินะครับซึ่งที่ปีที่แล้วที่ผมได้มานั่งฟังเราก็มองว่าปัจจุบันเนี่ยสภาพแวดล้อมของเราเปลี่ยนไปมากจากที่ที่เราเคยปลูกไม่มีพายุอยู่ๆเราก็ไม่ทราบว่าลูกเห็บจะมาเมื่อไหร่นะครับตรงนี้ก็คือมีผลประโยชน์เข้ามาค่อนข้างจะตรงกับทางที่เราต้องการก็ตัวนี้ผมก็ขอเรียนเท่านี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับก็เดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในช่วง
การพูดคุยในโอกาสถัดไปเนาะก็ยังไงต่อไปนะครับเรามาฟังกรณีตัวอย่างนะครับที่อาจจะแหวกแนวนะครับจากท่านอื่นๆไปบ้างเนาะก็มาจากโรงเรียนจอมทองนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เราเป็นตัวอย่างของโครงการจะเรียกว่าสมาร์ทฟาร์มก็ได้เนาะก็เป็นระบบรดน้ำต้นลำไยนะครับอัตโนมัติที่นักเรียนนะครับของโรงเรียนร่วมกับคุณครูแล้วก็ทางสวทช.ภายใต้โครงการไอติมนะครับได้จัดทำขึ้นนั้นผมคิดว่าเรามีวิดีโอนะครับแนะนำกิจกรรมก็อยู่ในเครื่องใช่ไหมครับก็ขอกราบสวัสดีคณะวิทยากรทุกท่านแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนะครับวิทยายาศาสตร์นะครับเป็นครูโรงเรียนจอมทองนะครับรับผิดชอบในเป็นหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของโรงเรียนอยู่นะครับซึ่งจะรับผิดชอบโดยตรงในเรื่องของเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีและหุ่นยนต์นะครับดังนั้นจึงได้มีโอกาสได้เข้ามาทำงานกับทางค่ายไอติมนะครับซึ่งในนี้นะครับจะเป็นกิจกรรมที่ทางค่ายไอติมเนี่ยได้ให้เด็กฝึกให้เด็กเกิดการเรียนรู้วางแผนหาปัญหาที่มีอยู่รอบข้างของตัวเองเนี่ยนะครับว่ามีอะไรบริบทรอบข้างในชุมชนของตัวเองมีอะไรแล้วเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างอย่างเช่นโมเดลที่วางอยู่หน้า งานนะครับแต่ละโมเดลเนี่ยจะมาจากปัญหาที่เด็กคิดทั้งนั้นนะครับอย่างเช่นตัวอย่างของเรื่องระบบรดน้ำลำไยเนี่ยนะครับก็เด็กก็คิดเองถามตัวผมเองวันนี้ฐานะครูนะครับถามว่าผมไปนั่งเขียนโปรแกรมให้เด็กไหมผมไม่เขียนนะผมเขียนไม่เป็นนะครับแต่เด็กต้องเขียนเองเขาวางระบบของเขาเองนะครับแต่ผมมีหน้าที่ที่สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณหางบประมาณมาจากที่ไหนบ้างนะครับมาที่พอจะมาซัพพอร์ตให้กับเด็กนะครับเขาคิดครีเอทหัวข้อออกมาปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาก็วางแผนว่าต้องบอกก่อนนะครับว่าอำเภอจำทองเนี่ยมีสวนลำไยเป็นร้อยเกือบร้อยละร้อยนะครับก็ที่มีสวนลำไยนะครับซึ่งเขาจะมีการรดน้ำลำไยทุกอาทิตย์นะครับเด็กบอกว่าทุกอาทิตย์แล้วก็รดน้ำแล้วถามต่อไปว่าเขารดน้ำยังไงเขาก็บอกลากสายยางไปปุ๊บก็อันลาดนะครับไปลาดต้นนั้นเสร็จปุ๊บก็ไปลาดอีกต้นหนึ่งลาดอีกต้นหนึ่งจนครบเสร็จทุกต้นนะครับและทีนี้เด็กก็มาคิดว่าทำไมเขาต้องไปลาดแบบทุกต้นนะครับเขาก็เลยคิดระบบขึ้นมานะครับคิดระบบขึ้นมาคือนำตัวเซ็นเซอร์ไปจับวัดค่าความชื้นของดินนะครับค่าความชื้นของดินเนี่ยว่าความชื้นของดินบริเวณของต้นลำไยต้นนี้มีความชื้นมีค่าเท่าไหร่จะถึงจะรดน้ำนะครับมีเท่าไหร่ถึงจะหยุดรดน้ำนะครับแต่ในระบบที่โรงเรียนทำเนี่ยที่เด็กทำอยู่เนี่ยนะครับจะมี2ระบบคือระบบแมนนวลกับออโต้นะครับก็คือแมนนวลก็คือกดสวิตช์ปุ๊บระบบทำการทันทีนะครับแต่อีกตัวระบบอีกนึงที่เป็นออโต้ก็คือจะใช้ตัวบอร์ด
ที่สมองกลที่เราได้รับจากทางค่ายไอทีมเนี่ยนะครับไปตัวควบคุมนะครับผมอยากจะให้ฟังเสียงเด็กอธิบายนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีอยู่บทสัมภาษณ์ของเด็กอยู่ตรงนี้นะครับลำไยแบบอัตโนมัติครับก็จะมีเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นครับเวลามันแห้งอ่ะมันจะเริ่มทำงานเลยโดยต้องที่ที่ทุกแบรนด์มันเป็นเซ็นเซอร์อะไรนะครับเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นครับค่าความชื้นแล้วก็ปัดทิ้งไว้นะครับโดยการทำงานก็คือจะเริ่มทำทุกเช้าเวลา9 โมงครับเมื่อพื้นดินแห้งแล้วมันจะลดโดยอัตโนมัติครับแล้วมันจะลดจนพื้นพื้นนี้เปียกครับชื้นแล้วก็มันจะหยุดเองอัตโนมัติครับอย่างตรงนี้นะครับเราได้รับความร่วมมือจากชุมชนนะครับก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนเลยว่าระบบวิธีการทำงานของผมเนี่ยจะแบ่งออกเป็น4อย่างนะครับที่ให้ความสำคัญนะครับการที่จะให้เด็กได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับคือผู้บริหารถ้าเกิดผู้บริหารไม่ให้ความสำคัญไม่ให้การสนับสนุนนะครับก็จะไม่ได้รับงบประมาณนะครับมาทำในตัวนี้อย่างเช่นตัวเนี้ยเราได้งบแค่เท่าไหร่นะอาจารย์ครับ7,000นะครับ 7,000 นะครับแต่เอาไปต่อยอดอีกนะครับพอต่อยอดอีกปุ๊บเราต้องใช้งบประมาณอีกผู้บริหารต้องให้ความสำคัญตัวนี้นะครับซึ่งปีนี้เป็นปีที่3สำหรับการเข้าค่ายตัวเนี้ยนะครับถึง12 นาฬิกานะครับก็เป็นการเทสของช่วงที่แห้งธรรมดานะครับตอนนี้เราก็มาดูส่วนของกราฟเซ็นเซอร์คอนดิชันแลบนะครับตัวนี้ก็คือตัวที่แห้งมากส่วนใหญ่ทุกอย่างนะครับเด็กจะเป็นคนทําทั้งหมดในเรื่องของโค้ดในเรื่องของการต่อระบบนะครับแต่มีบางส่วนที่ต้องยอมรับว่าเด็กทําเองไม่ได้ต้องใช้ช่างหรือว่าตัวครูเข้าไปช่วยนะครับเราต้องยอมรับนะครับว่าบางอย่างเด็กทําไม่ได้นะครับแต่เราต้องให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้นั้นเขาเรียนรู้ได้นะครับอย่างระบบตัวนี้นะครับอย่างกล่องควบคุมนะครับตัวนี้เขารู้นะครับว่าตัวไหนคือเซนไอควบคุมเซนเซอร์ตัวไหนส่งสัญญาณส่งสัญญาณไฟไปให้ตัวควบคุมบอร์ดยังไงนะครับเชื่อมกับสายเซ็นเซอร์ของเราครับสำหรับตอนนี้นะครับก็จะเป็นโซลิดสเตทรีเลย์ครับเอาไว้ควบคุมและส่งต่อไปยังแห่งควบคุมใหญ่นี้นะครับครับเราจะเห็นว่ามีนาฬิกาอยู่ตรงนี้นะครับนาฬิกานี้นะครับเรารันโปรแกรมให้มันทำงานทุกๆ9 โมงเช้านะครับของทุกๆวันครับทำให้แห่งควบคุมนี้ทำงานแล้วแต่ในระหว่างที่ทำงานนะครับผมจะสังเกตเด็กมาโดยตลอดนะครับว่าสิ่งที่เขาเอามาคิดตั้งเป็นโจทย์ตัวโจทย์ปัญหานะครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างของเขาเองอย่างอาจารย์เจอเหมือนกันว่าทำไมเอาขวดโค้กมาครอบตัวสปริงเกอร์ไว้ไม่ให้มันกระจายน้ำนะครับเวลาเราเปิดสปริงเกอร์น้ำมันจะฟู่ออกแต่เอาก้นขวดมาครอบมากันไว้เพื่อให้น้ำมันหยดลงที่ต้นลำไยแล้วก็ถามเด็กว่าทำไมเด็กก็บอกว่าลำไยอ่ะหากินภายในบริเวณร่มเงาของต้นของมันนะครับดังนั้นก็พยายามให้น้ำอยู่ในบริเวณของร่มเงาของต้นลำไยนะครับไฟจากที่บางอย่างมันจะได้จากตัวนี้นะครับเด็กเขาก็เอามาจากที่บ้านเขาเองครับความคิดและก็วิธีการเพราะที่บ้านเขาเนี่ยจะมีสวนลำไยอยู่นะครับจริงไม่ต้องมีมันเหมือนปักพ่วงครับทีแรกเนี่ยโครงการโปรเจกต์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้คิดที่จะเอาลงที่โรงเรียนนะครับจะเอาไปลงที่สวนจริงนะครับแต่ทางสวทช.เนี่ยคิดว่าไหนๆก็ทำละเราสร้างฐานความรู้ขึ้นมาในโรงเรียนดีไหมขึ้นมาสัก1 อันนะครับเพื่อเป็นตัวอย่างให้เด็กในการทำงานนะครับสวิตช์นี้จะถูกกดครับเมื่อสวิตช์นี้ถูกกดแต่สำหรับในตัววิดีโอนี้นะครับคือเป็นตัวต่อยอดนะครับจากเครื่องลดลำไย
เป็นเครื่องคว้านลำไยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องคว้านลำไยนะครับซึ่งเด็กก็คิดมาเหมือนกันเพราะเขาเห็นพ่อแม่เขาใช้ด้ามช้อนแกงควักคว้านนะครับคว้านออกมาแล้วก็โดยการใช้มือครับเขาก็เลยคิดวิธีการที่จะทำขึ้นทำสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่านวัตกรรมนะครับรอบแรกเราทำแค่ตัวเดียวหัวเดียวนะครับแค่รางเดียวเนี่ยทำนะครับแต่ตอนนี้ที่โชว์อยู่หน้างานวันนี้เนี่ยนะครับเป็นทั้งหมดที่ค่อนเรียกว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์แต่ยังจะต่อยอดอยู่นะครับหลายคนอาจถามว่ามันคุ้มค่าไหมสำหรับการลงทุนกับตรงนี้มันคุ้มค่าไหมสำหรับการที่จะเอาเงิน 3-4 หมื่นมาทำสิ่งนี้แล้วก็มันเสียหลายอย่างไปในระหว่างที่ดำเนินการอย่างเช่นหัวเครื่องคว้านลำไยปุ๊บมีเศษลำไยติดออกไปทิ้งกลัวน้ำหนักลดทำน้ำหนักไอจาก10กิโลเหลือ8กิโลแบบเนี้ยครับกลัวหายผมว่าถ้าในอนาคตถ้าเราพัฒนาสิ่งเหล่านี้ครับนำสิ่งเหล่านี้มาพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมมันก็จะได้สิ่งที่เป็นนวัตกรรมที่ดีแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับสิ่งนี้เป็นพวกนี้เป็นสิ่งเริ่มต้นให้กับเด็กทั้งหมดนะครับเรียนรู้นะครับอย่างแรกที่ผมบอกก็คือผู้บริหารให้ความสำคัญอย่างที่สองเด็กให้ความสนใจครับถ้าเด็กที่มาทำงานกับผมนี่ถ้าผมถามว่าไปทำงานหุ่นยนต์กับครูไหมถ้าเด็กตอบว่าผมขอคิดดูก่อนผมก็ให้เด็กกลับไปคิดแล้วผมก็กลับไปถามอีกรอบนึงแล้วก็เขาก็จะเอาไปลองเอาเขาไปลองเสร็จปุ๊บเขาก็จะมีความคิดของเขาพอเอาไปเขาไปลงสนามแข่งแค่ปุ๊บเขาก็จะมีประสบการณ์อยากจะทำให้มันมีประสิทธิให้อยากจะทำงานเกี่ยวข้องในด้านนี้นะครับคือเป็นวิธีการดึงเด็กเข้ามามีส่วนร่วมอย่างที่สองคือครูนี่ต้องเป็นตัวประสานงานนะครับว่าเราจะทำยังไงให้ผู้บริหารสนับสนุนโครงการให้เด็กและเด็กเนี่ยสามารถที่จะพรีเซนต์งานของตัวเองเนี่ยสู่สังคมได้อย่างไรนะครับอย่างในโครงการตัวนี้นะครับระบบรถน้ำลำไยนะครับเราได้รับการสนับสนุนจากไร่สวนแสนชัยที่จังหวัดที่อำเภอจอมทองนะครับชุมชนนะครับได้สนับสนุนต้นกล้าลำไยให้พวกเราเนี่ยมันเราทดลองปลูกเขาก็บอกนะครับมันจะเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งคือปลูกในระยะ4เมตรและทีนี้เขาก็จะตัดต้นลำไยให้เท่ากันหมดเลยนะครับผมไปดูแล้วนะครับที่สวนลำไยของสวนแสนชัยเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเลยจะสังเกตเห็นได้ว่าต้นลำไยหลายๆที่จะเป็นพุ่มใหญ่แต่ที่สวนแสนชัยนะครับที่ผมยังไม่มีโอกาสพาเด็กไปดูต้องรอต้นลำไยที่ปลูกที่โรงเรียนใหญ่นะครับโตขึ้นก่อนแล้วก็จะทำเหมือนของเขาเพราะเขาจำกัดว่า1ต้นเขาจะเอา10กิโลเขาแค่นั้นนะครับต้นเลยหัวไปปุ๊บ10กิโลดูแลต้นนี้10กิโลดังนั้นใน1ปีเขาก็คำนวณได้เลยว่าเขาจะได้กี่กิโลแล้วก็จะได้เงินเป็นทั้งเงินเท่าไหร่นะครับเขาไม่ปล่อยให้เป็นต้นใหญ่เหมือนชาวบ้านทั่วไปนะครับแล้วทีนี้ตอนเนี้ยเขาสนใจในตัวระบบรดน้ำอยู่นะครับเพิ่งคุยกันกับเจ้าของเขาสนใจในเรื่องระบบรดน้ำลำไยเพื่อที่จะไปบริหารจัดการน้ำเพราะว่ามีปัญหาเรื่องน้ำเหมือนกันนะครับซึ่งระบบรดน้ำที่มีที่
นักเรียนทำเนี่ยนะครับเป็นกระรดน้ำธรรมดาครับก็คือแห้งถ้าดินแห้งรดน้ำถ้ามันชุ่มก็หยุดรดนะครับก็เป็นเพียงแค่เบสิกเท่านั้นแต่สิ่งเล็กๆครับมันจะทำให้เกิดสิ่งที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตครับครับขอบคุณครูวิทยามากนะครับก็เนื่องจากผมมีส่วนร่วมกับโครงการนี้ค่อนข้างใกล้ชิดนะครับก็อาจจะชูประเด็นได้ที่น่าสนใจจากกิจกรรมลักษณะนี้ต้องการแรกก็คือตัวเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ทำสมาร์ทฟาร์มเนี่ยนะครับก็ถ้าเด็กทำได้นะครับก็แสดงว่ามันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ไกลตัวนะครับมากเท่าไหร่แล้วนะครับก็จากประสบการณ์ของผมที่ดูเรื่องพวกสมองกลพวกอะไรพวกนี้มาก็คิดว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเยอะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่อาจจะสำคัญกว่านะครับก็คือโครงการลักษณะแบบนี้จะพยายามพูดถึงโจทย์ที่ว่าอยากทำสมาร์ทฟาร์มเนี่ยเอาใครมาทำดีนะครับเอามาทำแล้วได้ผลสำเร็จนะก็เป็นความเชื่อของเรานะครับว่าถ้าคนในท้องที่เนี่ยนะครับมีความคิดมีความเข้าใจนะครับคือทั้งในส่วนที่เป็นเทคโนโลยีเรื่องเซ็นเซอร์เรื่องอะไรพวกนี้นะครับเรื่องการเจริญเติบโตของพืชแต่ว่าที่อาจจะสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของความคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับแล้วก็ทัศนคติต่อปัญหาเพราะผมเคยเจอบ่อยครั้งนะครับที่เวลาเกษตรกรมีปัญหาทัศนคติในการแก้ก็คือรอคนมาช่วยนะเคยไปลงพื้นที่นะครับไปเจอชาวบ้านปลูกถั่วแล้วใบเป็นโรคนะครับผมก็เข้าไปถามว่าเอ้าแล้วใบเป็นโรคงี้ทำยังไงเขาก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ปีที่แล้วเนี่ยมีเจ้าหน้าที่รัฐมาเขาก็บอกว่าถ้าเป็นโรคเนี่ยให้แก้อย่างนี้อย่างนี้1 2 3 4 5เขาเคยเล่ามาแล้วปีที่แล้วก็แก้ไปรอบนึงแล้วก็ถามอ้าวปีนี้เป็นอีกทำไมไม่แก้เหมือนปีที่แล้วอ๋อไม่ได้จดไว้ก็คือถ้าไม่มาอีกก็จำไม่ได้แล้วนะครับว่าทำยังไงก็ผมคิดว่าเรื่องทัศนคติในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับถ้าเกิดว่าเยาวชนรุ่นใหม่เนี่ยมองว่าปัญหาเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้ใช่ไหมครับพยายามที่จะเข้าไปศึกษาดูหาแล้วเชื่อว่าถ้าพยายามแก้มันต้องแก้ได้คือทัศนคติแบบนี้ผมคิดว่าค่อนข้างสำคัญไม่แพ้กับตัวเทคโนโลยีเลยทีเดียวก็เป็นสิ่งที่โครงการลักษณะแบบนี้นะครับทั้งทางสวทช.นะครับทางโรงเรียนก็พยายามปลูกฝังให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ก็หวังว่าจะโตขึ้นมาแล้วจะเป็นเหมือนท่านอาจารย์นะครับที่นั่งอยู่ที่นี่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีของการทำในเรื่องนี้ก็เนื่องจากตอนนี้เวลาก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะครับเกินเวลาที่กำหนดไว้เยอะผมอยากจะขอถามเป็นภาพกว้างๆอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคือแต่ละท่านนะครับก็ได้พรีเซนต์ในมุมมองของท่านไปแล้วนะครับเราก็เชื่อว่าเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกับการทำการเกษตรเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงยากในอนาคตนะครับท่านจากประสบการณ์ของท่านที่ได้เห็นมานะครับจากตัวท่านเองหรือสภาพโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยแต่ละท่านจะมีคำแนะนำยังไงบ้างครับว่าถ้าเกษตรกรหรือผู้ประกอบการอยากจะเริ่มในเรื่องนี้นะครับควรที่จะเริ่มยังไงมีคำแนะนำยังไงบ้างครับเชิญครับในความเห็นผมนะครับคือตอนนี้เนี่ยในวงการสมาร์ทฟาร์มเนี่ยเราขาดจิ๊กซออยู่ตัวหนึ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็จะเฟลหรือจะไปต่อเนี่ยขึ้นอยู่กับจิ๊กซอตัวนี้นะครับนั่นคือเรายังไม่มีผู้ประกอบการหรือธุรกิจในระบบนิเวศในระบบนิเวศนั่นหมายความว่าเราในระบบนิเวศของธุรกิจเนี่ยนะครับอีโคซิสเต็มเนี่ยเราขาดสตาร์ทอัพเราขาดผู้ประกอบการที่จะนำเทคโนโลยีที่ผมกับอาจารย์หรือท่านอาจารย์ที่คิดเนี่ยนะครับไปทำยังไงให้เข้าถึงเกษตรกรผมยกตัวอย่างในสังคมเกษตรเนี่ยไม่ได้มีแค่เกษตรกรนะครับจะมีบริษัทแปรรูปรับซื้ออะไรต่างๆแล้วยังจะมีบริษัทพวกยาพวกปุ๋ยพวกขายของอะไรที่นำพวกวัตถุดิบนำพวกอินพุตเนี่ยไปให้เกษตรกรบริษัทพวกเนี้ยต้องเกิดขึ้นในสมาร์ทฟาร์มนั่นคือบริษัทที่จะทำเครื่องตรวจอากาศราคาถูก do it yourself อะไรอย่างเงี้ยนะครับ DIY แล้วเกษตรกรแค่เอาไปปักปุ๊บมันส่งข้อมูลเข้าคลาวด์เข้าอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์จะต้องมีแอปนะครับเปิดแอปขึ้นมาแล้วใช้งานอะไรต่างๆพวกอย่างเงี้ยผู้ประกอบการย่อยๆอย่างเงี้ยไม่มีเลยนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมองว่าอนาคตมันเกิดไม่ได้ถ้าไม่มี
ถ้าไม่มีผู้ประกอบการพวกนี้นะครับถ้าไปดูในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกิดกระบวนการนี้แล้วนะครับนั่นก็คือบริษัทมอนซันโตเนี่ยไปซื้อเหมือนกับบริษัทที่เป็นกรมอุตุของอเมริกาเลยเขาเรียกบริษัท Climate Corporation จ่ายเงินควักเงิน 30,000 ล้านบาททำไมมอนซันโตต้องซื้อบริษัทนี้นะครับอันเนี้ยมันเห็นแล้วว่ามอนซันโตมองแล้วว่าซื้อบริษัทนี้มาเนี่ยต่อไปเนี่ยการปลูกพืชทุกอย่างต้องมีครอปโมเดลไม่มีไปปลูกปุ๊บกับภาวะอากาศแบบนี้เสร็จตายไม่มีทางเพราะฉะนั้นเขาก็จะซื้อบริษัทนี้ซึ่งมีข้อมูลที่เก็บมาเป็น 30-40 ปีในราคา 30,000 ล้านบาทเพื่อซื้อข้อมูลนะครับแล้วเขาเก็บข้อมูลทั้ง NASA ทั้งอะไรที่จะบอกว่าตรงไหนดินเหมาะกับอะไรต่างๆเนี่ยทั่วโลกเลยเพราะงั้นการทำเกษตรในอนาคตมันเป็น globalized agriculture แล้วมันไม่ใช่ว่าเราปลูกคนเดียวแล้วมันอยู่ที่ว่าเรากำลังแข่งกับคนที่ปลูกพืชเดียวกันที่ยูเครนนะในอากาศในข้อมูลอะไรต่างๆที่มีนะครับประธาน CEO ของ Google ก็คืออีริก ชมิดนะครับมาร่วมกับบิลเกตร่วมกับหลายคนที่รวยๆควักขันกันมาเพื่อที่จะสร้างบริษัทพวกนี้ครับที่ผมบอกว่ามันเป็นจิ๊กซอตัวสุดท้ายทำยังไงให้เกิดบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพที่จะไปพัฒนาแอปพัฒนาเซ็นเซอร์เกษตรพัฒนาสิ่งต่างๆให้มันอยู่ในราคาที่เกษตรกรเนี่ยซื้อเอาไปใช้ได้แล้วก็ง่ายพอที่คือไม่ใช่พอเกษตรกรจะทำก็ต้องให้อาจารย์ไปทำอย่างเงี้ยมันไม่มีทางสเกลลิ่งได้ไม่มีทางสเกลอัพเพราะว่าสมมติเกษตรกรแสนคนทั่วประเทศถามว่าทำพร้อมกันได้ไหมไม่มีทางที่ถ้ามีแค่อาจารย์ในมหาลัยแล้วจะไปช่วยเกษตรกรทำเพราะนั้นคนที่จะมาทำได้คือต้องเป็นบริษัทสตาร์ทอัพหรือเป็นบริษัทหรือธุรกิจในระบบนิเวศนี้เท่านั้นที่เขาจะไปกระจายเหมือนไปกระจายปุ๋ยกระจายปั๊มน้ำกระจายอะไรต่างๆให้เกษตรกรแล้วเทคโนโลยีต้องเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ง่ายเกษตรกรปักปุ๊บใช้ได้เลยเหมือนกับเราใช้แอปมือถือที่ง่ายๆในทุกวันนี้นะครับอันนั้นคือความมุมมองของผมครับครับขอบคุณครับผมก็จะมองไปมุมเพิ่มนะฮะมุมเพิ่มก็คืออาจจะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ของผู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะเรียนรู้จากปัญหาที่เขาเกิดก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวเช่นเรื่องงบประมาณงบประมาณถ้าเราจะทำสมาร์ทฟาร์มเนี่ยงบประมาณเป็นเรื่องหลักนะฮะเพราะว่าถ้าจะทำอย่างสมมติอย่างทำอย่างของเมลอนเนี่ยโรงเรือนมันต้องมาแล้วราคามันสูงนะฮะโรงเรือนมาเกษตรกรถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกิดยากมันก็จะต้องมีทุนพอสมควรอันเนี้ยนะครับอันนี้สำคัญอันที่สองก็คือเทคโนโลยีที่จะลงไปถ้าเราซื้อมาอย่างเดียวทั้งหมดเลยเนี่ยนะฮะมันแพงมากครับเซ็นเซอร์ซอยมอยส์เจอร์ตัวหนึ่ง 5,000 บาทอย่างเงี้ยนะฮะที่อย่างไรก็ตามเรามีนักวิจัยในเมืองไทยค่อนข้างเยอะมีค่อนข้างหลากหลายสาขาอย่างผมก็ถนัดในเรื่องของการทำเซ็นเซอร์กับระบบควบคุมสิ่งที่ว่าที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นซับฟลอมิเตอร์หรือว่าซอยมอยส์เจอร์อะไรต่างๆเนี่ยเราบอกว่าเราน่าจะพัฒนาโดยใช้โนว์ฮาวของเราเริ่มต้นแล้วก็พัฒนาตัวอย่างเช่นไอ EC ที่ผมทำเมื่อ3ปีที่แล้ว2ปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้เราพัฒนาไปอีกลักษณะหนึ่งละมันพัฒนาเพิ่มขึ้นมาและค่อนข้างดีด้วยอย่างนี้นะฮะมันก็เหลือแต่ว่าจะไป implement ลงผู้ประกอบการได้ไหมที่จะเอาไปเชื่อไปต่ออย่างนี้นะไปต่อยอดบางอย่างเราอยากจะทำนะฮะเซ็นเซอร์ที่เราคิดว่ามันทำได้แต่เทคโนโลยีของเรามีไม่ถึงพอเพราะฉะนั้นการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยร่วมกันช่วยกันก็สำคัญนะเพื่อทำให้เทคโนโลยีตัวนี้มันถูกลงมาลงสู่ชุมชนได้สามารถใช้ได้นะครับนะสำหรับชุมชนด้วยกันผู้ประกอบการด้วยกันผมคิดว่ามีผู้ประกอบการที่ใจดีนะมีไม่เคยหวงนะฮะอย่างน้อยก็รายหนึ่งละที่ผมทำอยู่นี่ใครมาถามก็ให้ความรู้หมดทำให้หมดนะฮะอย่างนี้นะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่นั่งอยู่เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นเราอยากจะสร้างเครือข่ายเหมือนกันบางอย่างอาจจะต้องปรึกษาเราไม่ชำนาญเรื่องนี้ก็คงต้องปรึกษาคุยกันซึ่งกันและกันอาจจะต้องใช้ความร่วมมือร่วมกันไวรัสนี่ผมไม่รู้จักเลยนะฮะเรื่องพืชผมไม่ได้เรียนพืชมาเลยนะผมเรียนบอตานีมาตัวเดียวนะฮะแล้วก็เรียนซูโลจีมาตัวเดียวตอนเรียนอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์นอกนั้นไม่ได้เรียนเลยนะฮะแล้วก็ฟิสิกส์ล้วนๆเลยครับนะครับอย่างนี้เป็นต้นครับของผมแค่นี้ก่อนนะไม่รู้ใน
ท่านผู้ฟังนี่มีนายทุนหรือเปล่านะดูเหมือนว่าทั้งสองท่านนี้จะเห็นตรงกันนะครับว่าอาจจะมีคิดค้นเซ็นเซอร์มาได้แล้วนะครับอาจารย์บอกหัวมันเนี่ย30บาทเองนะครับรวมวงจรไม่เกิน 1,000 แต่ถ้าทำแสนชิ้นเนี่ยมันจะเหลือตวง200อะไรเงี้ยนะครับแต่ใครล่ะครับจะมาทำแสนชิ้นนะครับเราไปรับผิดชอบในการขายคงไม่ใช่ตัวอาจารย์ใช่ไหมครับก็น่าสนใจนะครับครับในส่วนของผมเนี่ยในเชิงของการสรุปโจทย์ก็คือจะเริ่มต้นจากตรงไหนใช่ไหมฮะของผมเริ่มต้นเลยก็คือเอาโจทย์เอาปัญหานะครับถามว่ามันหลากหลายเลยใช่ไหมในกรณีที่จะต้องใช้เทคโนโลยีกับ knowledge เหล่านี้มาตอบออกมาในลักษณะให้เป็นสมาร์ทฟาร์มบอกใช่อย่างที่ว่านะมันก็มีระดับของมันนะครับโจทย์เดิมเราอาจจะบอกว่าทำไงก็ได้ที่เอาทำให้มันเกิดความฉลาดขึ้นเกิดประสิทธิภาพขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะเริ่มต้นตรงไหนเอาโจทย์มาตั้งขึ้นมาเป็นปัญหาซะนะครับแล้วพิจารณาให้ได้ว่ามันคือโจทย์หรือมันคือปัญหาที่แท้จริงนะครับอาจจะเริ่มจากการคิดนะคิดแล้วทำให้ได้ข้อมูลนะครับข้อมูลสำคัญมากนะครับไอ้ที่ได้มาจากเท็กซ์หรือจากหนังสือเนี่ยผมบอกว่ามันก็ได้ส่วนหนึ่งนะแต่ถามว่าพอในชีวิตจริงเวลาเราไปลงในฟิลด์นะทำในเกษตรกรรมบ้านเราเนี่ยมันใช่ไหมคำตอบก็คือหลายข้อที่เป็นปัญหาใหญ่ๆเราตอบกันเองนะครับโดยเฉพาะอย่างที่อาจารย์ยกตัวอย่างมาไวรัสเนี่ยในไทยเนี่ยเราตอบกันเองทั้งนั้นนะครับเพราะว่าอย่างน้อยสเตรนจากต่างประเทศกับสเตรนในบ้านเราใช้ชุดคิดชุดตรวจสอบชุดเดียวกันไม่ได้ของเขาอาจจะทำงานมาอยู่บ้านเราไม่ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ที่จะเกิดในท้องที่ในประเทศเราในตรงนี้เป็นเรื่องดีนะครับเอาความคิดมาวิเคราะห์แล้วทำให้สังเคราะห์ออกมาเป็นชุดซะนะครับนั่นคือความชาญฉลาดละที่จะนำไปสู่การควบคุมโรคนี่ผมยกกรณีเฉพาะโรคนะเฉพาะแมลงเพราะถือว่าเป็น1ใน3ของปัญหาหลักที่ในระบบการเพาะปลูกที่มีปัญหามากนะครับอีกอันนึงตอนนี้พอเราบอกผมต่ออีกนิดนึงสมาร์ทฟาร์มหรือว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยมันจะมาตอบอะไรต่อได้ผมว่ามันจะตอบได้เยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีอีกคำหนึ่งเข้ามาก็คือผลผลิตมันต้องมีความปลอดภัยประเทศที่เป็นผู้ผลิตหรือครัวของโลกเนี่ยมันมีความมั่นคงและมั่งคั่งตามมาหรือยังนะครับซึ่งจะเป็นโจทย์ทั้งเรื่องของเศรษฐศาสตร์โจทย์ทั้งเรื่องของการตลาดแล้วซึ่งผมบอกว่าผมจับมือกับทุกคนนะผมไม่สามารถเชี่ยวชาญทุกทางได้เพราะฉะนั้นคำว่าสมาร์ทฟาร์มมันต้องเริ่มตั้งแต่ศูนย์ผมบอกไม่ใช่มันต้องเริ่มตั้งแต่ลบหนึ่งไปถึงร้อยไม่ใช่มันต้องเป็นร้อยหนึ่งมันต้องจบตรงที่อย่างน้อยตัวเกษตรกรต้องสามารถอยู่ได้นะครับผู้บริโภคในประเทศต้องพึงพอใจและอยู่อย่างผาสุกนะครับตัวของประเทศเองมีความมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็เรื่องของการผลิตนะครับเราอาจจะไม่ต้องฝันว่าที่เป็นผู้นำในการผลิตของโลกใบนี้ขอแค่เพียงเราสามารถที่จะเลี้ยงคนในประเทศส่งออกได้เลี้ยงคนอื่นบนโลกนี้ได้เนี่ยอย่างยั่งยืนผมฝากไว้สองคำก็คือความยั่งยืนในระบบเกษตรกรรมที่เราจะพยายามไม่ยัดเยียดสิ่งแปลกปลอมให้กับสิ่งแวดล้อมนะครับข้อแรกเลยเราจะไม่ยัดเยียดสิ่งที่ไปทำให้เกิดการบั่นทอนต่อทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุนหลักของเราซึ่งบางครั้งมันสูญเสียไปแล้วมันไม่ฟื้นกลับเราก็ต้องใช้วิธีการเพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยๆเพิ่มพื้นที่หาพื้นที่ใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่จบฮะไม่จบเพราะงั้นจะเป็นการเกษตรที่ชาญฉลาดหรือว่าบางคนบอกว่าเป็นระบบการเกษตรที่อัจฉริยะตอนนี้มันมีโจทย์เพิ่มขึ้นก็คือเรื่องของคุณภาพเรื่องของปริมาณและความปลอดภัยและยั่งยืนตามมาด้วยนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ขอบคุณครับครับก็เดี๋ยวในฐานะเป็นผู้ประกอบการเดี๋ยวมีอะไรจะแนะนำไหมครับเผื่อมีผู้ประกอบการท่านอื่นนะครับนั่งอยู่ที่นี่ด้วยครับครับผมก็ในฐานะผู้ประกอบการนะครับหรือว่าเป็นผู้ใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับโดยตรงครับอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านได้บอกว่าเราขาดผู้ประกอบการที่มาผลิตเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้แต่ณปัจจุบันเนี่ยถ้าเรารอผู้ผลิตก่อนเนี่ยก็คงจะไม่ทันการแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมของเราเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับฉะนั้นแล้วในฐานะผู้ประกอบการที่ใช้ที่ต้องใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เลยโดยตรงเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องเดินหน้าด้วยตัวเราเองก่อนนะครับตามที่ทางภาครัฐเขาก็ได้ให้นโยบายมาว่าเราต้องการที่จะทำให้เกิดสมาร์ทฟาร์มขึ้นในภาคเกษตรกรนะครับแต่ถามว่าภาครัฐทำเอกชนก็ต้องทำด้วย
แล้วมันจะไปรวมกันเองในอนาคตนะครับเพราะว่าในส่วนของภาคเอกชนเองเนี่ยพืชแต่ละพืชของแต่ละผู้ประกอบการเนี่ยก็มีความหลากหลายกลุ่มของเกษตรกรนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าหลายๆกลุ่มเกษตรกรเนี่ยเริ่มทำสมาร์ทฟาร์มพร้อมๆกันสุดท้ายแล้วประเทศเราก็คือจะมีเกษตรกรที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์มากกว่าที่ทางภาครัฐเขาตั้งเป้าหมายไว้นะครับแล้วเราจะเริ่มยังไงล่ะครับก็คือว่าในส่วนของบริษัทผมเองเนี่ยผมก็เริ่มจากการที่เราดูจากผลงานวิจัยเป็นหลักนะครับผลงานวิจัยที่สามารถนำไปต่อยอดได้เลยไม่ใช่เป็นผลงานวิจัยที่ยังไม่มีผลสรุปหรือยังไม่สามารถที่จะมองว่าจะทำไปทางไหนเอามาใช้ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าการวิจัยที่นำไปต่อยอดได้เลยเนี่ยคือความสำคัญนะครับเราก็เลยเข้าสู่สวทช.ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมงานวิจัยต่างๆจากผู้เชี่ยวชาญทางประเทศของเรานะครับเสร็จแล้วเมื่อเราเข้าไปแล้วเราสนใจโครงการไหนเราก็เดินเข้าไปคุยนะครับคุยกับทางผู้เชี่ยวชาญท่านนั้นนะครับแล้วเราลองดูว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ขอความร่วมมือกับของโครงการ iTab นะครับเมื่อโครงการ iTab เขาให้การสนับสนุนมาแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการต่อได้เลยตรงนี้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำโดยที่เราไม่ต้องรอให้ผู้ผลิตเทคโนโลยีตัวนี้เนี่ยเกิดขึ้นก่อนนะครับเราทำพร้อมๆกับทางทีมอาจารย์โดยที่ทางผู้ประกอบการเราเองเนี่ยก็ให้การสนับสนุนเบื้องต้นไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นแล้วเกษตรกรได้อะไรนะครับหลังจากที่เราทำที่ผมเกริ่นตั้งแต่แรกว่าเราเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรก่อนแล้วบริษัทเราเองล่ะครับเราก็ค่อยๆให้ทุนแก่เกษตรกรที่เราปักหลักปักฐานกับเขาไว้และในเมื่อเราไปลงในรายละเอียดของแต่ละพื้นที่ไว้แล้วเนี่ยเกษตรกรเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ไม่ใช่ว่าจะใช้ข้อมูลของเราเนี่ยเฉพาะเพื่อตัวของเราเองเขาก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่เราไปลงให้เขาเนี่ยไปต่อยอดกับเพื่อตัวอื่นได้เช่นกันนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าวันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากครับในวันนี้ครับขอบคุณครับครับก็ชื่นใจนะครับช่วยโฆษณาสวทช.ให้ด้วยก็คีย์เวิร์ดนะครับก็เป็นโครงการ iTab นะครับที่ท่านสามารถที่จะเข้ามาขอความร่วมมือกับทางสวทช.แล้วก็ยังมีอีกหลายช่องทางนะครับที่เข้ามาได้ก็สุดท้ายนะครับก็อาจารย์วิทยานะครับมีอะไรที่อยากจะฝากไว้ไหมครับครับในฐานะที่ผมเป็นครูคนหนึ่งนะครับก็อยากฝากว่าเราจะเริ่มต้นที่ไหนแล้วเราทำอย่างไรนะครับก็คือรู้ตัวตนรู้ปัญหารู้วิชาและรู้จักทำและรู้คุณค่าก็จะนำเข้าสู่ความยั่งยืนได้ครับนี่ผมขอบคุณมากครับผมไม่ต้องกล่าวคำคมตอนจบแล้วใช่ไหมครับอาจารย์กล่าวให้เรียบร้อยเนาะก็ถ้าเกิดว่าทางท่านผู้ฟังนะครับมีคำถามนะครับหรือมีความสนใจนะครับประสบการณ์ของท่านวิทยากรท่านไหนเป็นพิเศษก็เชื่อว่าเดี๋ยวท่านอาจารย์ก็ยังอยู่นะครับแถวนี้ก็อาจจะพูดคุยได้เพราะว่าจริงๆความร่วมมือใหม่ๆเนี่ยมักจะเกิดขึ้นหลังจากที่ท่านวิทยากรลงเวทีไปนะครับผมเห็นอย่างน้อยก็2งานแล้วนะครับที่ท่านมาฟังเสร็จแล้วก็รู้สึกเอ๊ะสนใจวิทยากรท่านนี้น่าจะมีแนวโน้มช่วยเราได้นะลงเวทีปุ๊บรีบตะคุบตัวนะครับแล้วก็เกิดเป็นโครงการความร่วมมือนะครับฉะนั้นก็ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะครับก็ยังอยู่ให้ตะคุบอยู่สักพักนึงนะครับท่านก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยได้ก็นะครับเวลาก็เกินมาพอสมควรแล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวขอมอบโอกาสนี้นะครับให้กับท่านวิทยากรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาในวันนี้ด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะนะคะสำหรับท่านผู้ร่วมเสวนาทุกท่านเลยนะคะแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีสมองกลระบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็การบริหารการจัดการนะคะในเรื่องของการเกษตรสมัยใหม่นะคะ